แล้วครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผม YYTD คลิปนี้ก็อยู่กันในเกม GTA San Andreas ก็อย่างที่บอกไปไงเห็นไหมฮะผมกลับมาทำ GTA San Andreas ตลอดแล้วนะไม่มีพังพลาดแน่นอนแล้วผมจะทำโปรเจกต์นี้ตลอดแล้วไม่มีทางเปลี่ยนโปรเจกต์แล้วเพราะผมรู้แล้วว่า channel ผมนะฮะมันมาในเส้นทางนี้แล้วหรอครับผมไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้หรอกฮะเราทำเกี่ยวกับเกมแต่พอเราไปทำอย่างอื่นอ่ะปุ๊บอ่ะเห็นไหมคือคอนเทนต์มันต่างกันอ่ะอย่างที่ผมได้อธิบายไปในคลิปก่อนหน้าเนี้ยคอนเทนต์เรามันไม่เหมือนเดิมอ่ะฮะคนรู้ก็เลยน้อยลงแต่ถ้าเราทำคอนเทนต์เหมือนเดิมที่ช่องเราเติบโตมาแล้วครับที่ช่องเราโด่งดังมานะฮะนะครับเราก็ต้องทำคอนเทนต์เดิมๆต่อไปผมว่านะสมมติว่าช่องผมทำเกี่ยวกับเกม GTA San เป็นหลักแล้วผมเปลี่ยนไปทำจานดับไปทำท็อป10อะไรเงี้ยบอกตามตรงเลยบอกตามตรงผมว่านะไม่รุ่งอ่ะฮะถ้าจะทำช่องจานดับนะเราต้องดังเฉพาะช่องจานดับมาช่องเดียวเลยเว้ยนะครับเอาง่ายนะครับดังก็คือไปเปิดช่องใหม่ดีกว่าอย่างเงี้ยนะฮะเขาเรียกว่ามันเป็นการเติบโตครับมันเป็นแบบมันเหมือนว่าเป็นการแบบว่าดึงคนดูไงเราอะทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยดีแล้วแต่พอเราไปเปลี่ยนคอนเทนต์นะฮะอย่างที่ผมว่าไปแหละเราไปเปลี่ยนคอนเทนต์ปุ๊บนะครับนะฮะเห็นไหมนั่นแหละฮะคนดูน้อยลงเดี๋ยวผมมันไม่สำคัญไงนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเราทำคลิปก็พอแล้วใช่ไหมแต่ผมย้อนกลับมาดูตัวเองเนี่ยผมย้อนกลับมาดูไปย้อนกลับมาดูตัวเองไปมานะผมก็ต้องบอกตามตรงว่าเอ้ยผมย้อนกลับมาดูตัวเองแล้วเฮ้ยมันก็เป็นจริงเว้ยผมไปบ่นชาแนลไอ้อะไรเมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกไปว่าเขาขายชาแนลไปแล้วมีคนซื้อต่อใช่ไหมผมว่ามันก็จริงอย่างที่ผมพูดว่ะผมว่ามันก็จริงที่ผมพูดไหมล่ะอ่ะผมพูดถูกไหมล่ะครับว่ามันจริงไหมล่ะอย่างที่ผมว่าเออเราเปลี่ยนคอนเทนต์ไงเห็นไหมแล้วชาแนลผมอะดังเพราะเกมเป็นหลัก GTA แซนนั่นแหละแต่ถ้าผมไปทำคอนเทนต์อย่างอื่นเนี่ยบอกตามตรงว่าผมก็ไม่รุ่งชาแนลผมมันก็ไม่สามารถเติบโตต่อได้แต่ถ้าสมมติว่าชาแนลผมทำเกี่ยวกับจัดอันดับมาก่อนแล้วครับชาแนลผมเคยทำเกี่ยวกับจัดอันดับมาก่อนเลยนะครับทำจนได้สักแสนซับอะแล้วพอชาแนลนั้นจากชาแนลจัดอันดับเปลี่ยนคอนเทนต์ไปทำเกี่ยวกับเกมอะมันจะรุ่งเหรอครับมันไม่รุ่งครับคือชาแนลเราเติบโตด้วยคอนเทนต์อะไรคุณก็ต้องทำคอนเทนต์อย่างนั้นไปตลอดเปลี่ยนคอนเทนต์ไม่ได้ครับไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ผมพูดแบบนี้ดีกว่าครับว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ฮะเอาง่ายๆครับสมมติว่าผมทำเกี่ยวกับวันพีซนะครับเกี่ยวกับทฤษฎีวันพีซแนะนำตัวละครเนี้ยแล้วผมเปลี่ยนคอนเทนต์ล่ะครับผมดังเพราะวันพีซมาแสนซับแล้วผมเปลี่ยนคอนเทนต์มาทำ GTA อะครับมันจะรุ่งเปล่ามันไม่รุ่งครับมันผิดคอนเทนต์ไงเขาเรียกว่ามันผิดคอนเซ็ปต์ผมพูดแบบนี้ดีกว่าเอาง่ายๆนะกับเกม GTA แซนนะโอเคครับนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปล่าตัวนึงเป็นมอดนึงนะบอกตามตรงก่อนจะล่าเนี่ยต้องเกิดเรื่องราวหน่อยนะเขาเรียกว่ามีอารัมภบทนะจะได้มีที่มาที่ไปจะได้มีbefore afterจะได้มีประวัติความเป็นมาหน่อยว่าผมไปเจอมอดตัวนี้มาได้ยังไงนะผมก็ไปเจอมอดสุดจริงไม่อีกตัวนึงบอกตามตรงว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ล่ามอดนานแล้วกลับมาทั้งทีก็จับแม่งยิ่งใหญ่เวอร์วังอลังการงานสร้าง GTA San ที่ทำทั้งหมดกี่ชั่วโมงวะเนี่ยโอ้เป็นชั่วโมงเลยเหรอฮะนะเราไม่ได้ทำนานเลยเราก็จัดหนักให้นานหน่อยแล้วหลังๆผมไม่ทำนานแล้วสักหนึ่งชั่วโมงอ่ะมันเยอะไปนะฮะเดี๋ยวผ่านไปนานๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวคนร้อยคนเบื่อผมก็จะทำน้อยลงนะครับไม่ใช่ว่าทำน้อยลงคือเลิกทำเหมือน6เดือนที่ผ่านมาไม่ใช่เลิกทำเหมือน6ปีที่ผ่านมาแล้วไปทำคลิปพูดคุยไม่ใช่หมายความว่าคือทำมาทำจริงแต่อาจจะคลิปละไม่ถึง1ชั่วโมงแล้วมันเยอะเกินอ่ะคลิปละ1ชั่วโมงมันเยอะไปนะมันเนื้อหามันดูหนักไปนะผมว่านะมันดูมากเกินไปแล้วผมก็จะลดระยะเวลาลงมาให้มันสั้นลงก็แล้วกันนะแต่ตอนเนี้ยเราเพิ่งกลับมาทำได้ใหม่ๆแล้วก็จัดหนักๆเลยฮะ1ชั่วโมงผมไปเจอมอดนึงมาฮะเป็นมอดเกี่ยวกับปีศาจผู้หญิงปีศาจสาวอะไรสักอย่างเนี่ยนะเอาไว้ไงนะโผล่มาจากดวงไฟปริศนานะเอาไว้ไงนะก็ตามตรงผมก็ต้องยอมรับตามตรงตามความเป็นจริงว่าผมไปเจอมอดตรงนี้มาจากชาแนลน้องเขตนะครับวัชิรวิทย์ชูเนตรนั่นเองนะบอกตามตรงว่าเฮ้ยชาแนลเขาผมว่าโอเคอะฮะเนี่ยเขาทำคลิปเว้ยผมว่าเขาทำคลิปดีมากแล้วผมชอบมากเลยว่ะนะครับคือผมบอกตามตรงว่าก่อนที่เขาจะก่อเรื่องตอนนั้นน่ะนะครับเราไม่พูดถึงแล้วเพราะว่ามันเรื่องมันผ่านไปแล้วแต่ก่อนหน้านี้ต้องยอมนะตอนผมต้องยอมรับตามจริงนะคือผมไม่รู้นะว่าเขาชอบผมหรือเปล่าแต่ผมบอกตามตรงว่าผมชอบในสไตล์การพูดของเขามากนะครับเพราะสไตล์การพูดของเขาเป็นเอกลักษณ์นะเอ้ยพี่ผมเขาพูดอะไรพี่ผมฟังไม่รู้เรื่องอะพี่บอกตามตรงว่าต้องเข้าใจเขาเลยว่าเขาอะเป็นเด็กพิเศษแต่ว่าผมยอมรับตามตรงนะครับว่าเฮ้ยถึงเขาจะพูดไม่ชัดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ก็ต้องยอมรับตามตรงเลยว่าเฮ้ยต้องยอมรับจริงๆนะว่าแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเฮ้ยเขาทำคลิปดีจริงๆเว้ยเขาทำคลิปสนุกดีจริงๆนะแล้วสิ่งที่สนุกมันไม่สนุกที่เกมเพลย์มันสนุกที่คำพูดเขาอะ
เขาพูดดีมากนะฮะแล้วผมก็ชอบคำพูดเขามากตั้งแต่ตอนที่เขาเล่นเกม PUBG Mobile ตั้งแต่ channel เก่าเขาแล้วอะแล้วเขาก็ปิด channel ไปแล้วเขาก็กลับมาเปิด channel ใหม่เป็น channel แน่ปัจจุบันก็อันนี้คือ channel ที่3แล้วคือถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้าเนี้ยคือ channel แรกเขาถ้าใครทันก็จะรู้เลยนะ channel ที่1เขาอะตอนนั้นเขาก็ทำ GTA มาก่อนครับผมจำได้เลยแล้วเขาก็อะไรรู้ไหมฮะแล้วเขาก็เปลี่ยนแล้วเขาก็ปิด channel เก่าทิ้งแล้วก็มาเปิด channel ที่2ที่เล่น PUBG Mobile เป็นหลักแล้วเขาก็ปิดชแนลที่2ทิ้งอีกแล้วเขาก็เปิดมาเป็นชแนลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยชแนลเนี่ยนะครับก็เล่นเกมน่าจะหลายเกมอ่ะนะเขาบอกว่าเขาเลิกเล่น PUBG แล้วเขาบอกว่ามันหัวร้อนเขาก็เลยหันมาเล่นเกม Minecraft แล้วก็ GTA Sand บอกตามตรงว่าสิ่งที่ผมชอบคือเขาเล่น GTA Sand เหมือนผมเนี่ยและสิ่งที่มันแตกต่างจากผมคือเขาพาไปล่ามอสแปลกๆทั้งนั้นเลยที่ผมไม่เคยเจอที่ผมไม่เคยเห็นแล้วผมมองว่ามอสที่เขาไปล่ามาแต่ละตัวเนี่ยสำหรับผมนะในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าเรื่องเนี้ยมอสตัวเนี้ยที่เขาไปล่ามาแต่ละตัวเนี่ยมอสแต่ละมอสที่เขาไปล่ามาเนี่ยมันดูมีความน่าสนใจอย่างมากนะมันดูมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยฮะเอาง่ายๆนะมอสตัวแรกผมไปเจอมาล่าหาผีล่าผีอุโมงค์2สาวนะครับอันนี้1กับมอสที่2อันเนี้ยที่ผมจะหยิบมาพูดในคลิปนี้ก็คือมอสนี้ครับล่าปีศาจสาวปริศนาประตูมิติดวงไฟอะไรเนี่ยล่ะเขาไปดูคลิปเขากันฮะนะครับแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงเนี่ยคุณกับคุณจำเขาได้ปะแต่ก่อนเนี่ยเขาเคยแบบเขาเคยเกียร์เขาเคยกวนตีนผมอะปัจจุบันเขาขอโทษไปแล้วและผมก็ทำคลิปนี้ออกมาเว้ยเนี่ยว่าคุณวชิราวิชูเน่เนี่ยเขามาขอโทษผมแล้วนะประมาณเนี้ยผมก็ยินดีนะเสร็จปุ๊บนะฮะผมก็ให้ลิงก์ channel เขานะฮะเสร็จปุ๊บก็มีคุณซือกะสะหรือคุณมาริโอนั่นแหละเพย์เกมนะเขาเม้นบอกเนี่ยว่าไม่มีคำว่าสายสำหรับในการเริ่มต้นในการทำความดีผมเป็นกำลังใจให้คุณเขตและผมก็ติดตามช่องคุณเขตแล้วนะนะฮะและอีกอย่างนึงที่ผมชอบคือและอีกอย่างนึงที่ผมอยากพูดเลยคือและอีกอย่างเนี่ยผมก็ชอบมากเลยครับที่คุณเขตทำคลิปเกี่ยวกับเกม GTA Sand เนี่ยผมก็ต้องตอบคุณมาริโอตามตรงเลยนะฮะว่าใช่ครับคุณคิดเหมือนผมเลยครับคุณมาริโอผมบอกตามตรงนะฮะว่าถึงที่คุณบอกว่าคุณเขตเขาทำเกี่ยวกับเกม GTA Sand ผมยอมรับตามตรงเลยอย่างที่คุณว่าเลยว่าคำขอโทษเนี่ยเอาประโยคนี้ก่อนนะว่ามันไม่มีคำว่าสายสำหรับการมันไม่มีคำว่าสายสำหรับคำขอโทษมันไม่มีคำว่าสายเกินไปหรอกครับเอาง่ายๆนะคำขอโทษอ่ะมันไม่มีคำว่าสายเกินไปหรอกครับและสิ่งที่คุณมาริโอบอกว่าเอ้ยผมเองก็ชอบนะตอนที่คุณเขตเขาทำ GTA Sand ผมเองก็ต้องตอบคุณมาริโอแบบนี้เลยนะว่าผมเองก็ชอบคุณเขตตอนที่เขาเล่น GTA Sand เหมือนกันครับเอาง่ายคุณมาริโอคิดเหมือนกันกับผมเลยจริงนะผมชอบจริงๆนะเว้ยถ้าผมไม่ชอบจริงผมจะหยิบมาทำคลิปหรอผมสำหรับผมมองว่ามันดูน่าสนใจมากนะโอเคก็ปิดคลิปผมไปแล้วกันส่วนคลิปนี้เขาขอโทษก็จบไปเห็นไหมนะเปิดว่าชแนลเขานะบอกตามตรงนะฮะว่าเขาพาไปล่าแต่ละมอสแต่ผมลืมกดไลค์เขาเลยโทษทีกดไลค์เลยฮะผมบอกตามตรงนะฮะว่ามอสเนี่ยผมก็ต้องให้เครดิตคุณเขตหน่อยเพราะเขาไปเจอมาเว้ยซึ่งผมบอกตามตรงว่ามอสตัวเนี้ยนะผมพูดตามตรงนะฮะว่าเป็นมอสที่ดูสนุกมากนะฮะเอาไว้ไงผมเจอแล้วนะเขาบอกว่ามันเป็นมอสล่าปีศาจสาวที่ประตูมิติดวงไฟล่าปีศาจสาวประตูมิติดวงไฟเอาอีกรอบนะฟังอีกรอบนะฟังไม่ผิดนะล่าปีศาจสาวประตูมิติดวงไฟซึ่งหลายคนอาจจะงงมันคืออะไรนะซึ่งก็อาจจะพูดกลับกันหรือเปล่าเฮ้ยมันเป็นปีศาจสาวที่อยู่ในประตูมิติดวงไฟหรือจะเป็นปีศาจสาวที่อยู่ในดวงไฟประตูมิติอะไรไม่รู้แต่ผมขอตั้งชื่อคลิปแบบนี้แล้วกันนะว่าปีศาจสาวที่โผล่มาจากดวงไฟปริศนาแล้วกันมันไม่งงอ่ะผมงงการเรียบเรียงคำพูดของคุณเขตเขาเหมือนกันว่าล่าปีศาจสาวจากประตูมิติหรือล่าปีศาจสาวจากดวงไฟอะไรไม่รู้แต่ความจริงแล้วมันก็คือมิติที่อยู่ในดวงไฟหรือจะเป็นดวงไฟที่มีประตูมิติออกมาแล้วมีปีศาจสาวโผล่มาจากประตูมิติดวงไฟอันนี้ไม่รู้ผมงงมากแต่ผมได้ดูคลิปเขาและบอกตามตรงว่าคลิปเขาเนี่ยทำดีมากสนุกมากผมดูนะครับเรื่องเกมเพลย์ก็เฉยๆแต่เรื่องคำพูดเนี่ยผมชอบมากนะครับผมได้ดูคลิปนี้ผมขอให้เครดิตเขาเลยนะแล้วเขาก็แจกมอสไว้นะเออเขาแจกมอสด้วยว่าดีจริงเว้ยคือยอมรับตามตรงว่าเขาดีกับผมอีกผมไม่แจกมอสเชียอะไรเลยแต่เขาแจกเว้ยเขาให้เครดิตผมว่าดีนะเอาไว้ดีมากนะครับโอเคครับคือแบบคือถ้าใครอยากจะเล่นเนี่ยนะฮะบอกตามตรงว่าผมคงไม่เปิดคลิปนี้ให้ดูหรอกเดี๋ยวเขามาแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์กับผมแต่ต่อให้เขาไม่แจ้งผมก็คงไม่เปิดเพราะว่าเดี๋ยวไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาแล้วก็ต้องแบบว่ามีความรู้เราต้องมีความรู้เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ดิอย่าเปิดคลิปเขามั่วๆเนี่ยเขามาแจ้งลิขสิทธิ์คลิปผมโดนลบฟรีๆเลยนะเอาไว้ง่ายถ้าใครอยากดูคลิปเขาผมจะให้ลิงก์เครดิตไว้ที่ใต้คลิปดิสคริปชั่นผมจะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสามารถเข้ามาดูในคลิปของคุณเขตหรือน้องเขตได้ครับซึ่งคนนี้เขาเป็นแฟนคลับผมอ่ะส่วนเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็เขาขอโทษก็จบกันไปแล้วเราก็กลับมาเป็นแฟนคลับFC กันเหมือนเดิมนะฮะก็กลับมาคืนดีกันก็ปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันก็เรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะ
นะฮะเห็นไหมฮะนี่คลิปเขานะผมได้ดูคลิปเขาแล้วบอกทำตรงว่าเขาทำคลิปดีมากนะผมพูดเลยนะผมกล้าพูดเลยก็ทำคลิปดีมากนะครับแต่เขาเล่น GTA Sand ในมือถือนะบอกตามตรงคุณจะเล่น GTA Sand ในมือถือหรือในแพลตฟอร์มไหนก็ได้ไม่ว่าคุณจะเล่นใน PC หรือในมือถือเนี่ยผมบอกตามตรงว่าเล่นได้หมดครับผมไม่ได้ว่าอะไรแล้วแต่เลยครับดีเลยครับเอาเว้ยผมบอกเลยนะว่าผมเขาบอกเลยนะว่าคุณจะเล่น GTA Sand ในไหนก็แล้วแต่นะมันก็คือ GTA Sand เหมือนกันหมดครับเอาเว้ยผมไม่ว่านะครับผมได้ดูคลิปเขาจนจบแล้วผมว่าเขาทำคลิปดีนะผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะผมคิดเหมือนกันกับคุณมาริโอเลยนะนะครับบอกตามตรงเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแชทในอินบ็อกซ์แฟนเพจ YTD ดีกว่านะฮะนี่อันนี้คือแฟนเพจนะผมกดเข้ามาดูในข้อความแล้วกันนะข้อความนะเนี่ยนะน้องเขตเขาตอบผมมาแล้วอ๋อเนี่ยฮะคือหลังจากที่ผมทำคลิปคำขอโทษลูกผู้ชายน้ำตาลูกผู้ชายไปแล้วใช่ไหมนั่นแหละฮะนั่นแหละคลิปสารภาพผิดหรือคลิปสารภาพบาปของเขาไปแล้วว่าเขาขอโทษผมแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ตอบกับคุณเขตไปเลยนะฮะว่านะครับเนี่ยฮะนี่เฟซส่วนตัวของผมเองครับคุณปลดบล็อกให้ผมด้วยนะครับผมจะได้เอาคุณเข้ากลุ่ม YTD นะเอาง่ายๆก็ปรับความเข้าใจกันแล้วไงแล้วก็เด้งมาที่เฟซนี้อันนี้คือเฟซผมนะเนี่ยโอเคครับนัทธนนท์อะไรเนี่ยนะครับเอาง่ายๆนะแอดมาได้นะแล้วเขาก็บอกเขาส่งรูปภาพให้ผมดูนะเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยปลดแบนเรียบร้อยเขาบอกอย่างนี้นะปลดแบนเรียบร้อยแล้วครับโอเคผมก็ตอบกลับไปเลยว่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะเชิญคุณเข้ากลุ่ม YTD นะครับผมนะฮะนี่กลุ่ม YTD ครับเนี่ยให้ลิงก์ไปแล้วนะฮะกดเข้ากลุ่มมาเลยครับเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเข้ากลุ่มไม่ได้เห็นไหมมันขึ้นว่าแบบเหมือนลิงก์มันเสียแบบกลุ่มมันโดนบล็อกมันโดนแบนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บผมก็ตอบกับคุณเขตว่าครับกดเข้ามาได้เลยครับผมรอยืนยันอยู่เพราะผมเป็นแอดมินไงเพราะผมเป็นแอดมินในกลุ่ม YTD ไงเขาบอกว่าเชิญเข้ากลุ่มไม่ได้พี่ทำไมเข้ากลุ่มไม่ได้ล่ะครับเขาบอกว่าลิงก์มันเสียครับเขาบอกว่านั้นคุณลองส่งคำขอมาอีกรอบนึงเสร็จปุ๊บเขาก็ให้ลิงก์นี้มาเสร็จปุ๊บผมก็ให้ลิงก์เนี่ยกลุ่ม YTD มาเนี่ยนะเอาไว้ไงนะเขาบอกว่าโอเคครับลิงก์นี้นะเขาบอกว่าได้แล้วครับกดรับด้วยนะครับรับผมเป็นผู้ดูแลไหมครับประมาณนี้ได้ครับเดี๋ยวผมรับคุณเขตเข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่มมาได้แล้วหลายคนอาจจะบอกว่าพี่ไปชวนเขาเข้ากลุ่มแต่เขาก็ทำเสื่อมอีกพี่คนนี้คนเดียวกันที่ทำเสื่อมใช่ไหมใช่ครับคนเดียวกันแหละแต่ผมก็บอกคุณเขตไว้เลยนะครับว่าก็อย่าไปแชร์สตรีมเมอร์คนอื่นมาแล้วกันเอาง่ายนักแคสเกมคนอื่นอย่าไปแชร์มานะเพราะว่าผมไม่ชอบนะเอาง่ายเดี๋ยวกลุ่มมันจะเสื่อมอีกนะพี่แหละเขาไม่ทำเสื่อมอีกพี่ผมบอกตามตรงก็คงเข็ดก็คงไม่กล้าแล้วนะเพราะว่าผมเตือนผมบอกเขาไปแล้วตั้งแต่คลิปไปแล้วแล้วผมบอกเขาไปแล้วผมไม่ทำแล้วพี่ผมไม่ทำแล้วฮะไอ้เรื่องเสื่อมเนี่ยไอ้เรื่องเสื่อมเสียเนี่ยฮะใช่ครับทำให้ YCD เสียชื่อเสียงผมไม่ทำแล้วพี่โอเคครับแล้วเขาก็ไม่ทำจริงอะเสร็จปุ๊บตัดมาที่ฟาดฝั่งของกลุ่ม YTD แล้วเนี่ยฮะนี่คือเฟซผมเองนะให้ผมให้ดูเฟซนะเนี่ยเฟซผมเองนะเนี่ยฮะถ้าใครจะแอดก็แอดมาได้จริงๆผมไม่อยากเปิดเผยนะเฟซตัวเองอะผมพูดตามตรงนะเอาไว้ไงนะผมก็ไม่อยากเปิดเผยหรอกผมพูดแค่นี้ดีกว่าผมพูดแบบนี้หรอกผมไม่อยากเปิดเผยหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเอ้ยมันเป็นเฟซส่วนตัวผมก็ไม่อยากเปิดเผยอ่ะผมก็พูดตามตรงว่าผมไม่อยากเปิดเผยเนี่ยฮะเนี่ยฮะนี่คือรูปผมเองนะเป็นไงหล่อไหมฮะย้อมผมทองเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะใครจะแอดเราเป็นเพื่อนแอดมาได้นะเฟซนัทธนนท์เนี่ยนะโอเคนะครับเรามาดูในกลุ่ม YTD ดีกว่าผมเป็นแอดมินในกลุ่มนี้นะครับนะฮะเห็นไหมแอดมินครับผู้ดูแลกลุ่มนะเสร็จปุ๊บมีคนส่งคำขอมาเข้ากลุ่ม YTD อยู่นะ2คนนะครับคนแรกก็คือน้องเขตเมื่อกี้เนี่ยส่งคำขอมาเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วและผมก็ไม่ได้อ่านข้อความเขาเลยปัจจุบันผมอนุมัติรับคุณเข้ากลุ่มแล้วนะฮะเอาง่ายๆปั๊บเรียบร้อยนะต่อมาก็คือคุณพรพิทักษ์บานชื่นนะส่งคำขอเข้ากลุ่มอนุมัติเรียบร้อยนะโอเคตอนนี้ผมเป็นแอดมินกลุ่มนะจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะสร้างกลุ่มมาหรอกแต่ว่าแฟนคลับผมเขาสร้างคุณบรรทวัฒน์อ่ะเขาสร้างมาแล้วผมก็ไม่รู้ทำไงดีผมก็เลยแบบช่างมันอย่างเงี้ยนะฮะสามารถเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ได้นะแต่อย่าสร้างความเสื่อมก็พอปฏิบัติตามกฎของกลุ่มด้วยนะฮะอย่าไปโพสอะไรเสื่อมๆแล้วกันเพราะผมไม่ชอบความเสื่อมนะใช่ฮะส่วนไอ้โพสเก่าที่เขาที่น้องเขตก็เคยบอกว่ากูโดนไล่ออกแฟนคลับอะไรเนี่ยนะครับผมก็ต้องลบออกนะไอ้นั่นใช่ไหมผมก็ต้องลบออกนะไอ้สิ่งนั้นอ่ะนะครับไอ้รูปนั้นที่มันบอกว่าโดนไล่ออกแฟนคลับเลยนะครับเพราะว่ามันไม่เหมาะสมนะไหนๆเขาก็ขอโทษผมแล้วผมก็ลบแล้วกันไม่อยากจะ
ก็บไว้ให้มันดูต่อหรอกฮะยิ่งดูแล้วมันก็รู้สึกไม่ดียิ่งดูแล้วมันก็รู้สึกแย่ผมพูดแบบนี้ดีกว่านะโอเคจังหวะนี้ก็ไม่มีละคิดพูดคุยก็ทำจีเดแซนทำจีเดแซนไปแล้วก็อะไรมะทำจีเดแซนไปด้วยแล้วก็แบบพูดคุยไปด้วยในตัวนะฮะเห็นไหมเนี่ยเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ลงมาเนี่ยฮะเขาบอกว่ากูโดนไล่แฟนคลับเห็นไหมนั่นแหละฮะผมก็โพสต์ด่าเขาใหญ่เลยนะโดนด่าเพียบเลยฮะนั่นแหละฮะโอเคผมลบแล้วกันนะโพสต์นี้นะนะครับลบไปเลยโอเคฮะจะเก็บไว้ดูมันก็ดูไม่ดีนะเอาง่ายๆลบไปดีกว่านะแล้วปัจจุบันน้องเขตเขาได้กลับเข้ามาอยู่ในกลุ่ม YTD อีกครั้งนึงแล้วนะพี่ถ้าเขาทำเสื่อมอีกทำไงพี่บอกตามตรงก็คงไม่ค้าล่ะก็คงไม่ทำล่ะผมบอกเขาแล้วผมเตือนแล้วอย่าไปทำเสื่อมอย่าไปแชร์สตรีมเมอร์อะไรมาก็โอเคแล้วจบแล้วจบกันไปกับเรื่องนี้นะโอเคแล้วกลับมาพูดถึงเรื่องเกม GTA San Andreas แบบเป็นจริงเป็นจังดีกว่านะนะครับได้ครับผมรับคุณเขตเข้ากลุ่มแล้วนะโอเคจบกันไปในเฟซนะเสร็จปุ๊บนะฮะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่าเว้ยเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเรามาดูไอ้นี่ดีกว่าครับนี่ฮะ GTA San ใช่มั้ยนั่นแหละฮะล่าปีศาจสาวนะฮะประตูมิติดวงไฟประตูมิติอะไรนั่นแหละนะโอเคเขาก็ให้ลิงก์ดาวน์โหลดมอดมาเว้ยสำหรับผมมองว่าเฮ้ยดีมากเลยเขาให้ลิงก์โหลดมอดมาบอกตามตรงมันเป็นมอดใครครับมันก็เป็นมอดคุณเขตนั่นแหละที่ไปหามาขอบคุณจริงๆนะที่แบ่งปันมอดดีๆแบบนี้มาให้เราเล่นกันนะขอบคุณจริงๆนะเอาไว้ต้องขอบคุณคุณเขตด้วยนะเนี่ยผมมองว่ามีประโยชน์เว้ยผมว่าสำหรับผมมองว่าเขาสามารถล้างอายล้างความผิดให้ตัวเองได้เลยเว้ยอุ้ยเขาแจกมอดผมว่าเขาแจกมอดดีๆเว้ยผมว่าคุณเขตอ่ะคุณผมว่านะคุณน่ะทำ GTA San ต่อไปเถอะนะฮะคือผมมาพยายามที่จะผลักดันคุณเต็มที่นะสไตล์ผมก็เหมือนเดิมแหละชอบโปรโมทแฟนคลับแล้วก็ชอบแชร์คลิปแฟนคลับแล้วก็ชอบคอมเมนต์ในคลิปแฟนคลับสไตล์ผมก็ยังเป็นคนเดิมไม่มีทางเปลี่ยนแปลงหรอกครับเอาไว้แค่นะคือสไตล์ผมก็เหมือนเดิมครับเนี่ยฮะล่าปีศาจสาวประตูมิติดวงไฟนะโอเคฮะอันนี้มอดเขานะโอเคผมโหลดสดเลยนะผมยังไม่ได้โหลดมาก่อนเลยด้วยนะฮะเนี่ยฮะล่าปีศาจเนี่ยผมตัดคำว่าล่าทิ้งดีกว่านะครับเอาไว้ง่ายนะคือเราเอามาล่าได้ครับเอาไว้ง่ายคือนี่ต้องให้เขตอีกเขาหน่อยนะพี่ว่าคุณเขตเขาเจ๋งว่าไปหามอดแบบนี้มาได้ไงวะเนี่ยก็ขอให้คุณเขตไปหามอดเจ๋งๆแบบนี้มาอีกนะผมก็จะขอบคุณมากแล้วผมก็จะให้เขตอีกคุณแบบนี้นะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมพี่โอ้เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะเราคือเขาไปหามอดมาแล้วผมก็ให้เขตอีกเขาอะคือถ้าผมไม่ให้เขตอีกเขาผมว่ามันก็ดูน่าเกลียดนะเอาไว้ง่ายอะให้เขตอีกเขาหน่อยแล้วกันคุณเขตนะฮะสามารถกดเข้าไปดูคลิปของคุณเขตได้ไปกดไลค์กด Subscribe ใช่แล้วเขาได้นะเอาง่ายๆนะแต่เรื่องราวในอดีตที่เขาเคยกวนตีนผมก็มันเขาขอโทษผมแล้วมันก็หายกันแล้วจบกันแล้วนะนะครับก็คือมาปรับความเข้าใจมาคืนดีกันแล้วนะคือแบบเราไม่มีเรื่องบาดหมางต่อกันแล้วนะฮะเอาง่ายๆนะคือผมบอกตามตรงนะว่าผมชอบเขามากเว้ยนะสไตล์การพูดแล้วก็การเล่นเกมผมว่าโอเคนะคือผมไม่สนหรอกครับว่าเขาจะเป็นเด็กพิเศษหรือว่าพูดชัดพูดไม่ชัดไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวหรอกครับเอาง่ายๆอันนี้คือมุมมองของผมนะเมื่อกี้ปีศาจเลยนะปีศาจสาวอ๋อปีศาจสาวโอเคครับปีศาจสาวอยู่ไหนวะปีศาจสาวอ๋อนี่ไงประตูมิติดวงไฟนะโอเคฮะเพื่อแต่ของน้องเขตมันเป็นมอดโทรศัพท์นี่วะมันจะลงในคอมได้หรอวะเนี่ยได้แล้วโหลดแล้วมอดของน้องเขตนะครับเอาง่ายๆนะแล้วเขาเอาไปอัพโหลดเป็นมีเดียไฟล์ด้วยโอเคมากเลยฮะนี่โลเคชั่นนะครับเห็นไหมมันเป็นมอดของโทรศัพท์นี่เดมอนนะครับไฟล์ CSR นะครับ CSR เนี่ยมันเป็นของถ้าจะไม่ผิดนะว่าไอ้ CSR เนี่ยนะถ้าจะไม่ผิดนะว่ามันจะเป็นของโทรศัพท์ครับแต่ถ้าเป็นของ PC อ่ะมันจะอ่านว่า Keyo เฉยๆนะครับเห็นไหมอ่านว่า Keyo ครับผมได้มอดน้องเขตมาแล้วผมอยากเล่นมอดนี้มากโอเคมากเลยผมไม่ได้เล่นมอดนานนะคือแบบเรียกง่ายๆว่าแบบอดยากอะนะฮะคือไปเจอคนเล่นมอดดีๆเว้ยว่าผมว่าน่าจะเป็นคนที่ไปเล่นมอดแล้วหลากหลายผมว่าดีสุดแล้วที่ผมเจอมาก็น้องเขตนี่แหละผมว่าโอเคมากผมดีใจผมชอบมากเลยนะที่เขากลับมาทำ GTA San เหมือนเดิมวะแต่ก่อนเนี่ยเขาเคยทำ GTA San มาชาแนลแรกแล้วเขาก็ปิดไปแล้วก็สร้างชาแนล2มาเป็น PUBG Mobile แล้วเขาก็ปิดชาแนล2ไปสร้างมาเป็นชาแนลที่3เนี่ยแล้วก็ทำ GTA San กลับมาทำ GTA San เหมือนเดิมแล้วก็ล่ามอดเล่นมอดเหมือนเดิมอ่ะผมว่าดีนะขอให้เครดิตหน่อยมอดของน้องเขตแล้วกันนะพี่เขียนอย่างนี้แล้วกันโอเคครับก็มอดของน้องเขตนะครับผมให้เครดิตน้องเขตไปใต้คลิปนะครับคือแต่ผมไม่ให้ลิงก์หรอกครับผมให้คลิปน้องเขตเอาไปดูให้คนอื่นไปดูคลิปน้องเขตเอาอย่างนี้ด้วยผมว่าน่าจะโอเคกว่านะฮะตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงคีโอนะผมขอปิดไปก่อนนะ
ไอ้อะไรนะเขาบอกว่าเป็นปีศาจสาวประตูมิติดวงไฟใช่ไหมผมก็คงไม่เปิดคลิปให้ดูอะนะครับคือผมก็คงไม่เปิดคลิปให้ดูหรอกครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าอยากดูนะบอกตามตรงเลยฮะถ้าอยากดูเนี่ยผมว่าไปดูในช่องน้องเขียดเองดีกว่านะฮะนะครับนี่ฮะมอดเขานะผมลงมาในมอดโหลดเดอร์เลยง่ายดีนะประมาณนี้นะครับเนี่ยลงง่ายๆเลยฮะสบายๆฮะโอเคดูซิว่ามอดจะติดหรือเปล่าโอเคฮะมาตัดเข้ามาในเกม GTA แซนเลยดีกว่าเนี่ยมันจะติดหรอวะเพราะว่ามันเป็นมอดของโทรศัพท์ในโทรศัพท์หรือในคอมไฟล์มันต่างกันนะครับเอาไว้ให้ไม่เหมือนกันนะครับคอมอ่ะมันจะเป็นไฟล์อะไรต่างๆครับแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์เนี่ยมันจะเป็นไฟล์อะไรนะอะไรนะอะไรนะ NK อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าไฟล์เลยนะไฟล์ของโทรศัพท์มันจะต่างกับของคอมอยู่แล้วนะโอเคผมกดเข้ามาใหม่แล้วนะฮะเราไปดูซิดูบอดแสในมอดน้องเขตที่เขาบอกซิว่าเฮ้ยไออะไรนะไอประตูมิติดวงไฟอะไรมันเกิดแถวไหนอ๋อแถวนี้โอเคครับผมไปดูเลยโอเคผมไปดูแล้วนี่นะแถวไหนวะอ๋อนี่ไงตรงนี้โอเคฮะก็อยู่ใกล้ๆเลยนี่ใช่ครับมานะฮะซีเจคนเดียวนะเอาง่ายๆนะโอเคไปก่อนนะไปดูก่อนเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะปีศาจสาวในประตูมิติดวงไฟใช่ไหมจริงๆแล้วมันก็คือมันจะมีดวงไฟปริศนาดวงไฟหนึ่งครับใช่ครับมันเป็นดวงไฟปริศนาดวงไฟหนึ่งนะใช่ครับมันเป็นดวงไฟปริศนาดวงไฟหนึ่งที่มีปีศาจสาวเนี่ยออกมาจากดวงไฟปริศนาซึ่งดวงไฟปริศนาที่เราคิดเนี่ยคาดว่าไอ้ดวงไฟปริศนาดวงไฟนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นดวงไฟที่เป็นประตูมิติที่มีปีศาจสาวหรือผีสาวเนี่ยว้าวออกมาจากประตูมิติประตูนั้นซึ่งเป็นประตูมิติดวงไฟงงไหมแล้วก็ออกมาทำร้ายคนนั่นแหละออกมาอารวาสเราไปดูก่อนมันเป็นไงนะมาเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะสีนี้แล้วกันมาเดี๋ยวเราจะไปดูนะฮะว่ามันจริงหรือเปล่านะฮะกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะฮะเออเรามีมอเตอร์เวย์นี่หว่าเนาะไม่เป็นไรฮะเที่ยวขี้เกียจขึ้นนะเราอยู่ข้างล่างอ่ะดีแล้วไอ้ห่ายังกระทางด่วนบางนาชิบหายมอเตอร์เวย์ข้างบนนะสะดวกสบายกันเลยทีเดียวเชียวนะมอเตอร์เวย์ข้ามเมืองอ่ะนะครับแล้วมันเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในโลกจริงๆนะเว้ยใช่ครับยาวสุดแล้วผมพิสูจน์แล้วสะพานนั้นยาวจริงอ๋อใกล้ถึงแล้วโอเคถ
ถึงแล้วนะฮะอ๋อแถวนี้แหละฮะที่เขาบอกว่ามันจะมีประตูมิติดวงไฟปริศนานี่ออกมาหรือจะเรียกว่าเดี๋ยวจะเรียกสั้นๆว่าเป็นดวงไฟที่มีประตูมิติออกมานั่นเองแล้วมันต่างตรงไหนวะเนี่ยมันจะต่างกันเลยนะครับเนี่ยแหละฮะแถวนี้แหละใช่เหรอเขาบอกว่ามันเป็นประตูมิติดวงไฟใช่ไหมเขาบอกว่ามันเป็นประตูมิติดวงไฟนะหรือจะเป็นดวงไฟที่มีประตูมิติเนี่ยผมไม่รู้อะนะแล้วแต่คุณจะเรียกจะเรียกยังไงก็ได้ไหนวะประตูมิติดวงไฟที่เขาล่ำลือกันเนี่ยไม่เห็นจะมีเลยไหนวะไม่เห็นมีแล้วหรือว่ามอดไม่ติดหรือเปล่านะไหนครับประตูมิติดวงไฟของน้องเขตอะไม่เห็นเจอเลยวะไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ว่านะฮะไม่เห็นจะมีอะไรผิดปกติเลยตึกนะครับตึกไม่เห็นมีอะไรเลยฮะปกติดีทุกอย่างเลยฮะเฮ้ยมั่วแล้วไม่เห็นจะมีอะไรบ้าหรือเปล่านะฮะเอาง่ายๆผมมายังไม่เจออะไรเลยฮะสำรวจดูดิเฮ้ยจริงเหรอฮะผมไปดูคลิปน้องเขตใหม่ดิทำไมไม่มีวะไม่เจอวะโอเคฮะนี่ฮะมอดนี้นะนี่ฮะนี่ครับเราดูคลิปน้องเขตนะแต่ผมก็คงตัดไปตอนที่เขาเจอแล้วกันเพราะว่ามันนานเกินนะเดี๋ยวจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เขาอีกส่วนตัวไม่ไม่ให้หรอกก็ขับมาเล่นนาทีเนาะ10นาทีก็พอแล้วนี่ไงน้องเขตเขามาใช่ๆๆเฮ้ยเจอจริงๆด้วยนั่นไงนั่นไงฮะประตูมิติดวงไฟอ่ะดวงไฟประตูมิติครับคุณผู้ชมจะเรียกยังไงก็ได้แล้วแต่สภาพเอากลับเลยนั่นไงมันจะมีดวงไฟอยู่ตรงกลางเห็นปะเฮ้ยทำไมผมไม่เจอวะเฮ้ยมันแปลกอะเนี่ยอ๋อมันเป็นความแปลกอย่างนึงใช่ไหมคือลงมอสไม่แปลกเรามันเป็นมอสนะฮะคือแปลกอย่างนึงคือเราลงมอสแต่มันไม่ติดไงอ๋ออย่างเงี้ยแหละเฮ้ยผมไม่เจอนะทำไมน้องเขตเจอผมไม่เจอนะครับหรือว่าจะต้องแบบสภาพอากาศเที่ยงคืนเปล่ามาปรับเวลาให้มันเดินเร็วขึ้นปกติดิเมื่อกี้ผมปรับเวลาให้มันเดินช้าลงไปอะเวลามุมล่างขวามือผมเห็นไหมเที่ยงคืนอะไม่เห็นมีเลยโถอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันต้องกันนี่หว่าเฮ้ยเขาเรียกว่ามวยล้มต้มคนดูครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่านะฮะมวยล้มต้มคนดูใช่ไม่เห็นเจออะไรเลยโอ้ตายแย่วะมอดไม่เข้านะครับไม่เห็นเจอเลยฮะผมไปเห็นน้องเขตแกเล่นสนุกเลยนะมอดตัวนี้ไม่เจอนะครับแป๊บนึงนะลองดีเกมใหม่รอบนี้ผมว่าผมก็ลงมอดถูกกันแน่นะครับน้องเขตเจอนะโอเคเห็นไหมนะครับไอดวงไฟนี่แหละอะคือดูคลิปผมนะบอกตามตรงอาจจะไม่เจอผมก็ขออภัยนะก็ไปดูคลิปน้องเขตได้เห็นไหมมันจะมีดวงไฟนั่นแหละไอ้ดวงไฟเนี่ยมันจะเป็นประตูมิติครับอย่างที่น้องเขตเขาตั้งชื่อคลิปเลยครับนะครับประตูมิติดวงไฟที่มีปีศาจสาวเนี่ยโผล่ออกมาจากดวงไฟอันเนี้ยเฮ้ยมันออกมาจากดวงไฟจริงเหรอพี่จริงดิเราไปดูคลิปว่าดินี่ต้องให้เครดิตต้องให้เครดิตหน่อยเนี่ยแล้วหาว่าผมใจร้ายใจดำลืมเลยเห็นไหมมันจะมีปีศาจโผล่มาจากดวงไฟเห็นไหมฮะดูฮะผมปิดเสียงน้องเขตแล้วกันฮะเห็นไหมฮะมันจะมีปีศาจสาวอ่ะผู้หญิงเนี่ยโผล่ออกมาจากดวงไฟเห็นไหมนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นประตูมิติครับนะครับเนี่ยมันจะเป็นดวงไฟแล้วมีปีศาจสาวเนี่ยโผล่ออกมาจากดวงไฟครับเขาเรียกว่าไอ้ดวงไฟเนี่ยมันไม่ใช่ดวงไฟธรรมดาครับมันเป็นดวงไฟที่มีประตูมิติที่มีปีศาจสาวเนี่ยโผล่มาแล้วมันไม่ได้โผล่มาแค่1ตัว2ตัวหรือ3ตัวหรืออะไรอ่ะแม่งโผล่มาเยอะมากผมดูคลิปแกจบแล้วเฮ้ยผมว่ามันน่าตื่นเต้นดีนะถึงจะรู้ว่าเป็นมอสแต่ผมว่ามันน่าตื่นเต้นดีนะแต่ทำไมผมไม่เจอวะผมงงมันเป็นของโทรศัพท์ด้วยมอดของน้องเขตนะครับแป๊บหนึ่งนะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็น CS ใช่ไหม CSA แล้วลองตัด A ออกเลยแล้วเป็น CS เฉยๆกูจะเจอวะเนี่ย CS file อ่ะดูจะเจอไหมใช่เหรอมันได้เลยแบบนี้ฮะไฟล์ CS เนี่ยมันเป็นไฟล์ KEO ที่ออริจินอลอยู่แล้วนะไฟล์ KEO ที่ลงในคอมแต่ถ้าเป็นในโทรศัพท์มันจะเป็น CSA CS แล้วเพิ่มตัว A เข้ามาอ่ะผมลองอีกรอบให้เจอเปล่าทำไมผมไม่เจอเหมือนน้องเขตเลยวะนะฮะไปดูอีกรอบเนี่ยพี่ได้เจอไหมพี่ไม่เจอไม่เจองงเหมือนกันนะฮะตาเนี่ยน่าจะติดแล้วล่ะนะครับตาเนี่ยน่าจะติดแล้ว
เฮ้ยผมก็เอามอดมาจากน้องเขาแต่ว่าแบบของน้องเขาว่าเป็นของโทรศัพท์ดิผมมันคนละแพลตฟอร์มเลย PC อ่ะมันจะเหมือนกันเหรอผมว่าไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันไปอีกรอบนึงทำไมผมไม่ได้เจอวะนะฮะปีศาจสาวที่โผล่ออกมาจากประตูมิติอะครับไม่ใช่ติปีศาจสาวที่โผล่ออกมาจากดวงไฟอะนะครับมันเป็นดวงไฟปริศนานะคือตอนแรกผมได้เข้าไปดูมอดเนี่ยครั้งแรกอะที่น้องเขตก็ทำอะตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นคิงฟอร์มนะดวงไฟปริศนาใช่คิงฟอร์มใช่ไหมนั่นแหละผมก็คิดไปอย่างนั้นปรากฏว่าไม่ใช่ครับเป็นมอดที่ผมไม่เคยเล่นจริงๆบอกตามตรงถ้าผมดูแล้วน้องเขตเอามอดที่ผมเคยเล่นมาเล่นซ้ำเนี่ยผมจะไม่เล่นหรอกแต่ผมว่ามอดเนี่ยมันเป็นมอดเนี่ยเป็นมอดใหม่เว้ยผมไม่เคยเล่นนะครับมันก็น่าเล่นดีเหมือนกันนะเอาไว้ก็ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันมอดดีๆนะก็กรุณาแจกมอดต่อไปนะผมบอกตามตรงว่าผมไม่ได้เก่งตลอดผมไม่ได้เทพตลอดที่ผมสามารถหามอดได้ทุกมอดนะเอาไว้ง่ายครับทุกคนหลายๆคนเนี่ยเป็นหูเป็นตาถ้ามีมอดเด็ดๆมีมอดเจ๋งๆอ่ะแนะนำกันเข้ามาได้นะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเล่นลง YouTube หรือเปล่าหรือไม่ได้เล่นลง YouTube ส่งมาให้ผมเล่นอันนี้ได้ผมจะขอบคุณมากนะผมจะให้เครดิตคุณนะครับเหมือนที่ผมให้เครดิตน้องเขตนั่นแหละฮะเอาไว้ง่ายก็พยายามแบบว่าก็แล้วแต่คุณผู้ชมว่าจะทำหรือไม่ทำมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณผู้ชมเองนะก็พยายามแจกกันได้นะมงมอดพวกนี้นะเอาไว้ง่ายคือผมก็ยินดีอะฮะเอาไว้ง่ายนะใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ผมจะกลับมาทำ GDA แซนแบบว่าเต็มรูปแบบแล้วลงตอนเย็นเหมือนเดิมนะฮะใช่ฮะลงตอนเย็นเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ครับตอนเย็นเหมือนเดิมปกติตอนเย็นมันจะเป็นคลิปพูดใช่ไหมผมก็ไม่พูดแล้วขี้เกียจพูดนะครับผมไม่อยากทำแล้วผมเบื่อทำ GDA ดีกว่านะนะครับเขาเรียกว่าเป็นการปลุกไฟในตัวคุณนะคือคลิปพูดคุยผมไม่ค่อยอยากทำอ่ะเพราะผมทำ GTA แซนปุ๊บผมแบบคือไฟในตัวผมมันกลับมาอีกครั้งหึ่มความหึ่มมันกลับมาเว้ยมันก็ได้ผมเคยทำหนักๆเลยปีที่แล้ว2020ย้อนกลับไปดูเลยโอ้โหผมทำวันละ3คลิปตอนก่อนนะครับตอนนั้นคือลงหนักจริงวันละ3คลิปเลยไม่ได้พักเลยนะเว้ยนะครับเอาง่ายๆนะสุขภาพก็เสียเสียงก็เสียอะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยแต่พอผมมาทำคลิปพวกนี้ผมก็ยังได้พักมากขึ้นพอผมมาทำคลิปไอ้พวกเนี้ยผมไม่ได้ทำ GTA Sand เลยแหละบอกตามตรงว่าผมก็ได้พักผ่อนเยอะมากขึ้นมันก็จริงอ่ะผมได้พักผ่อนเยอะขึ้นจริงๆเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกนะผมพูดแบบนี้ดีกว่าเกะกะไว้พวกนี้เนี่ยฝังทางไอ้สะพานนี่ว่าจำได้ปะที่มันจะสร้างไปอะไรนะไอ้ไวท์ซิตี้ลิเบอร์ตี้อะไรอ่ะมันไม่ได้หรอมันสร้างไม่ได้มันอยู่แค่นี้ไอ้พวกนี้แหละจะมีปัญญาสร้างคุณผมบอกแบบนี้เลยว่ะอ่ะแล้วผมไปดูอีกรอบมันเจอเปล่านะฮะใช่ครับปรากฏว่าอะไรวะปรากฏว่าเฮ้ยมอดไม่ติดนะฮะเอาง่ายๆนะมันต้องเปลี่ยนจาก CSA ของโทรศัพท์เนี่ยเปลี่ยนเป็น CS ของ PC เว้ยมันต้องเป็นอย่างงี้ผมก็ว่าแล้วมันต้องเป็นอย่างงี้เดี๋ยวต้องลองดูนะมันใช่เปล่าโอ้ยปัดเลยนะฮะเดี๋ยวเราต้องลองพิสูจน์ดูนะเนี่ยนะฮะคืออย่างที่ผมบอกไปว่าผมว่าเป็นคนที่จริงจังใช่ไหมถ้าผมทำอะไรผมจะทำจริงจังเลยแต่ถ้าผมไม่ได้ทำถ้าผมไม่ได้ทำคือผมจะไม่ทำเลยเว้ยนะฮะถ้ากลับมาทำก็บอกแค่นั้นว่ากลับมาทำนะเพราะผมมาเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับเรื่องพวกนี้ค่อนข้างมากนะฮะน่าจะได้เจอแล้วล่ะฮะน่าจะได้เจอแล้วถ้าไม่ผิดพลาดนะจอดโอเคเวลาเดินช้าลงโอเคนะเนี่ยฮะ5 ทุ่มแล้ว5:50แล้วจะเที่ยงคืนแล้วดูซิว่าผมจะได้เจอหรือเปล่านะปีศาจดวงไฟผีดวงไฟหรือไม่ก็เป็นอะไรนะประตูมิติดวงไฟอะไรเนี่ยแล้วก็มีปีศาจผู้หญิงปีศาจสาวออกมาจากประตูมิติดวงไฟแหละผมจะเจอป่ะจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าไม่เห็นจะเจอเลยวะผมว่ามอดเขาเจ๋งนะเว้ยไม่เห็นเจอเลยปกติอะไม่เจอนะครับไม่เจอผมว่ามอดเขาดีนะแต่แม่งไม่เจอปรับเวลาดิผมไม่ได้เจอนะครับเอาไม่ได้เฮ้ยไม่เจอว่ะบ้าหรือเปล่าไม่เจอนะครับไม่เจอนะมอดไม่ติดอ่ะมอดมันไม่ติดนะ
น่าเสียดายจริงเลยมอดไม่ติดอ่ะอดล่าเลยนะจริงมันต้องมีตรงนี้นะไม่เจอครับไม่เจอผมว่าผมก็ลงถูกกันนะโคือหรือว่ามันต้องลงเป็นของ PC โดยเฉพาะหรือเปล่าของโทรศัพท์มันจะเจอไหมเนี่ยฮะเพราะว่าผมก็แค่เอามาเปลี่ยนชื่อครับมอดมันก็เลยไม่โผล่ครับไอตัวที่ทำให้มอดโผล่ก็คือตัวคีโอนั่นแหละแป๊บนึงนะทำไมไม่เจอวะมันไม่เจอนะฮะคือมันแต่เฉพาะโทรศัพท์อะผมลองพิมพ์ดูนะนี่ไงนะฮะนี่ไงโอเคฮะผมเจอแล้วรออีกสัก20วินะฮะผมรู้ทำไมมอดไม่เข้าผมรู้เลยนะครับที่มอดไม่เข้าเนี่ยนะครับอันนี้ผมอัดสดๆเลยไม่ได้ดูมอดไม่ได้เตรียมมอดก่อนเลยว่ามอดติดไม่ติดผมไม่ได้เตรียมนะผมก็อัดสดๆนะฮะตามสไตล์ผมครับนะครับก็อย่างที่เห็นแล้วว่าที่มันไม่เข้าเนี่ยนะก็เป็นเพราะว่ามันก็เป็นเพราะว่าคือมันเป็นของโทรศัพท์ละครับพอผมเปลี่ยนจาก CSA เปลี่ยนมาเป็น CS เฉยๆตัด A ทิ้งมันก็ไม่เข้าอยู่ดีครับปรากฏแล้วก็ไม่เข้าอยู่ดีจริงๆมันจะโผล่ตรงนี้เลยนะครับเอาง่ายๆนะมันจะโผล่มาตรงนี้เลยเนี่ยตรงกลางเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีแบบมีศัตรูมีอะไรเนี่ยวาร์ปออกมาตรงเนี้ยหรือว่าผมเคยเล่นไปแล้วมอสตัวเนี้ยผมจำไม่ได้แล้วผมก็เล่นไปต้องเป็นพันๆมอสแล้วนะผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับอันนี้น่าจะได้แล้วเดี๋ยวผมดูก่อนโอ้โหรออีก20วิอีกนะฮะไม่มีครับเราสำรวจพื้นที่ใกล้ๆก่อนก็ได้ฮะตอนนี้มันอาจจะยังไม่โผล่มาก็ได้เราก็อนุมานได้ว่าเฮ้ยตอนนี้มันอาจจะยังไม่โผล่มาหรือเปล่าก็เปรียบเสมือนว่าเนียนอ่ะตีเนียนว่าเฮ้ยม็อดไม่ติดนะม็อดไม่ติดเพราะว่ามันยังไม่โผล่มาอะไรเงี้ยนะแล้วก็แถว่าเอ้ยมันแบบไม่ใช่ว่ามอดไม่ติดนะคือแบบมันไม่โผล่มาอะไรเงี้ยคือปกติเห็นไปดูคลิปหลักฐานนะจากน้องเขตใช่ไหมมันจะมีหลักฐานอยู่ว่าเฮ้ยมีคนเจอดวงไฟปริศนาตรงเนี้ยแล้วมันจะมีคนวาร์ปออกมาจากดวงไฟใช่ไหมเออนั่นแหละปรากฏว่าก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวลองดูอีกรอบนะฮะนะฮะก็ไม่มีอะไรเนี่ยคือแบบผมว่ามันน่าจะลงด้วยกันไม่ได้ของโทรศัพท์กับของคอมเลยนะคีโอมันน่าจะต่างกันนะฮะแค่เปลี่ยนเอา CSA แล้วก็ตัด A ทิ้งหรือแค่ CS เนี่ยก็เอาลงไม่ได้นะผมว่าไม่ได้ผมลองดูแล้วมันไม่ได้น่าจะเสร็จแล้วล่ะอะไรวะเนี่ยหนึ่งนะอ้าวไฟล์นี้ถูกละเมิดลิขสิทธิ์เอ้าโหลดไม่ได้แล้วกูไฟล์นี้เว็บอื่นดิชิบหายแล้วกูนะมันโหลดไม่ได้ชิบหายแล้วผมว่าแล้วเชียวมันทำแม่งแต่เมื่อกี้แล้วเนี่ยโหลดไม่ได้ครับมันโหลดไม่ได้โหลดไม่ได้นะครับโหลดไม่ได้ครับมอดเจ๋งนะผมว่านะผมดูน้องเขตเล่นผมยังสนุกเลยมันโหลดไม่ได้อ่ะเปลี่ยนเวฟก็ได้ฮะมันมี2เวฟดิลิงก์สำรองกับลิงก์หลักนี่เวฟเดียวกันครับเวฟเดียวกันมันโหลดไม่ได้ครับเมื่อกี้มันขึ้นว่าอะไรรู้ไหมมันขึ้นว่าเฮ้ยเจ๋งอ่ะมาดูนะมันขึ้นว่าโหลดไม่ได้เนี่ยดูนะเห็นป่ะคุณดูอะคุณกำลังดาวน์โหลดไฟล์นี้แล้วอะไรกูยังไม่ได้ดาวน์โหลดเลยผมไม่ได้ดาวน์โหลดเลยนะผมไม่ได้ดาวน์โหลดเลยมันขึ้นหนีได้ไง
มันโหลดไม่ได้ครับผมว่าปีศาจ V2 เนี่ยมอดตัวนี้แหละเขาเอาไปทำลง PC ไงมันโหลดไม่ได้ครับผมลองดูก่อนมีอะไรให้โหลดเล่นไหมเนี่ยแต่มอดมันเจ๋งดีนะเว้ยคือไม่รู้ว่าเคยเล่นไปแล้วหรือยังนะจะยอมรับตรงๆว่าเจ๋งอ่ะอ่ะเฮ้ยโดดได้แล้วโอเคโอเคโอเคดีโอเคได้แล้วฮะตายแล้วฮะนี่โหลดสดๆเลยสไตล์ผมนะจริงๆแล้วผมต้องเตรียมก่อนด้วยนะว่ามอดติดหรือเปล่าผมไม่ได้เตรียมเลยฮะก็คือผมอัดมาให้เครดิตน้องเขียดเขาอะไปเป็นประสาทรัสเซียนะจริงๆมันเป็นไอ้พวกซอมบี้ไม่ใช่เหรอฮะโอเคได้แล้วนี่นะมี2เนี่ยนะ 18KE เหรอเฮ้ย 18KE เหมือนกันก็น่าจะได้นี่ผมทำมันมอดมันไม่ติดหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ผมงงมอดไม่ติดหรือเปล่ามันผมเคยมาล่าแล้วนะแบบมันลงแล้วมันไม่ติดอะครับผมเอาออกเลยนะเฮ้ยผมว่ามันแปลกๆนะมอดเนี่ยนะครับเนี่ยไอตัว IMG กับตัว Kio เห็นไหม 18KB เหมือนกันเลยไซส์อะครับมันก็เหมือนกับของน้องเขตเมื่อกี้เนี่ยใช่มันเหมือนกันเลยอันนี้คือของน้องเขตนะเนี่ยเหมือนกันเลยผมเปลี่ยนตัว CS นี่ว่ะแล้วก็เอา CS เนี่ยมาลงมันอาจจะไม่เข้าก็ได้ลงนี่ไปนะฮะเสร็จปุ๊บกดนะฮะเฮ้ยผมงงอะฮะเฮ้ยอะไรวะมันมีด้วยเหรอแบบนี้ลองดูติดเปล่าแปลกใจจริงแต่มอดตัวเนี้ยผมเริ่มจะคุ้นๆแล้วเหมือนผมเคยเล่นไปแล้วนะจริงๆอะนะอ่ะลองดูซิเป็นไงมันไม่ติดอะมอดไม่ติดอะจริงๆผมจะตัดไปล่าเลยก็ได้นะแต่แบบผมว่ามันก็ธรรมดาไปผมก็ทำมาหลายรอบแล้วสไตล์เนี้ยตัดแล้วไปล่าเลยเฮ้ยไปล่าเลยไม่ต้องเสียเวลาเลยนานเราจะอัดทีต้องเอาซะหน่อยนะฮะคันนี้ผมชอบอยู่แล้ววะไปอีกรอบไหม
อ่ะถึงละโอ้โหเดินทางนานเหลือเกินบางทีถ้าไม่โผล่มาผมว่าก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะเอาไว้ง่ายนะฮะไอปีศาจประตูมิติดวงไฟเลยนะเออนั่นแหละผีมิติดวงไฟประตูมิติปีศาจประตูปีศาจดวงไฟปีศาจเลยแหละประตูมิติอะไรสักอย่างเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยแม่จะมาล่ามันสักหน่อยไม่โผล่ไม่เกิดอ่ะไม่มีอะไรนะปกติเลยนะเฮ้ยผมลงมอสไปแล้วไม่เข้าอ่ะไม่เจอครับไม่เจอฮะไม่มีนะมาทำไมไม่เข้าอ่ะผมนี่อย่างงงเลยอะไรมากี่รอบกี่รอบก็เหมือนเดิมเป็นที่อะไรวะเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้อ่ะเอออันเดียวกันน่ะมันไม่เข้าเลยอ่ะจริงๆมอสน่าจะติดนะเว้ยม็อดไม่ติดอ่ะม็อดไม่ติดผมงงจะทำไงวะระดับผมเคยเจอได้หรอม็อดไม่ติดแบบเนี้ยเจอในนี่ไงกูลงไว้ในนี้เลยเฮ้ยผมงงอ่ะอะไรวะกูสาบไปหาม็อดมาผมว่าไม่เกี่ยวแล้วระหว่างคอมกับโทรศัพท์อ่ะผมว่ามันน่าจะเป็นที่ตัวเกมผมแล้วอ่ะไปอีกรอบนึงฮะพอดีไม่ได้ล่าสักทีนะเสียเวลาชิบหายเลยจริงๆน่าจะเทสมอสก่อนนะมอสติดหรือเปล่าผมอัดสดๆไงงงชิบหายเลยที่อะไรวะผิดทางผิดทางมึงนู่นนู่นนู่นตรงไปนู่นเฮ้ยไม่ติดจริงอะวะยังไงก็ไม่ติดวะบ้าปะวะเฮ้ยไม่ติดเฮี้ยอะไรของมึงวะเนี่ยเอาอีกแล้วไอ้เฮี้ยกูใช้ตัวเกมนี้จะติดปะดูดิอ
ค่อยก็ไม่ติดอยู่ดีอ่ะเฮ้ยงงว่ะทำไมมอสไม่ติดวะเฮ้ยเป็นเหี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยงงว่ะทำไมมอสไม่ติดวะหลายตัวเกมแล้วนะเฮียผมอย่างงงอ่ะผมอย่างงงมันเป็นเฮียอะไรไอสัตว์ให้กูใช้ตัวเกมออริจินอลเลยไหมเนี่ยเฮียถ้าจะเฮียขนาดนี้ไอ้สัตว์แค่นี้ยังออริจินอลไม่พออีกไอ้เหี้ยเกินไปบางทีอ่ะกูเล่นไปหลายตัวเกมได้ชิบหายเกินไปบางทีไอ้เหี้ยไม่ติดเลยอ่ะมึงบ้าเปล่าเนี่ยกูว่าเซ็งอะไรไอ้เหี้ยเมาค้างอีกตัวเกมนี้ไอ้เหี้ยเป็นเหี้ยอะไรวะไอ้สัตว์มันเป็นอะไรวะไอสัตว์ตรงเนี้ยกูเหมือนกูเคยเล่นแล้วนะมอดเนี้ยแล้วมันไม่ติดตลอดเลยอ่ะเป็นไรวะเหมือนผมเคยเล่นแล้วใช่ไหมมอดเนี้ยตัวเกมออริจินอลด้วยมันไม่เกี่ยวแล้วออริจินอลหรือไม่ออริจินอลมันเป็นอะไรอ่ะผมอยากรู้ว่าเป็นที่เหี้ยอะไรมึงบ้าป่ะเนี่ยโอ้สิงเว้ยคุณผู้ชมหลังจากที่ผมใช้เวลาอยู่นานมากและในการลงมอดตัวเนี้ยนะครับไอ้ผีดวงไฟประตูดวงไฟอะไรเนี่ยไอ้ปริศนาประตูวาร์ปดวงไฟอะไรเนี่ยมอดของน้องเขียดเขาเนี่ยของน้องเขียดเขาเป็นของโทรศัพท์ใช่ไหมผมก็ไปเจอมอดต้นฉบับที่มันเป็นของ PC แล้วพอผมเอามาลงอีกทีมันก็ลงไม่ได้ขนาดผมใช้ตัวเกมออริจินอลสุดๆอย่างตัวเกมนี้แล้วลองรันมอดดูมอดมันไม่ติดขนาดตัวเกมออริจินอลยังรันไม่ติดนะครับดูดิมันอาจจะเป็นเพราะบั๊กคีโอป่ะพี่เนี่ยผมใส่แล้วนะผมใส่คีโอเข้าไปแล้วไม่ติดครับไม่ติดเนี่ยไอตัวเนี้ยมันไม่ติดอะฮะไอเชี่ยผมอย่างงงเลยเชี่ยมันหลอกลวงวะวะเนี่ยมันเล่นได้จริงหรือเปล่ามอสตัวเนี้ยกูถามจริงผมไม่เห็นจะเล่นได้เลยนะและคนหาว่าผมลงไม่เป็นแล้วมาโวยวายผมบอกตามตรงผมกล้าพูดเลยว่าผมเป็นคนลงมอสที่เก่งที่สุดในประเทศไทยที่กล้าพูดเลยนะครับมอดคีโอกระจอกกระจอกแค่เนี้ยคุณอย่าคิดว่าผมลงไม่ได้ผมลงได้ผมลงแล้วแต่มันไม่ติดนะครับไม่ใช่ว่าลงไม่ติดแล้วมาวายๆไม่ใช่มันไม่ติดจริงๆเว้ยไม่ใช่ว่าผมไม่เก่งผมไม่เทพไม่ใช่ผมยอมรับเลยผมลองลงดูแล้วผมก็ตัดคลิปนั้นจบไปแล้วแล้วผมก็ลองดูอีกรอบอย่างงี้ใช่มันไม่ติดอะฮะ
แล้วผมก็ใช้ตัวเกมแบบออริจินอลสุดๆแล้วเนี่ยดูดินะครับยังไม่ติดอีกอ่ะผมก็อย่างงงเลยอะไรวะเฮ้ยมันเกินไปเปล่านะฮะม็อดมันลงไม่ยากหรอกผมว่ามันไม่ติดมันไม่ติดจริงๆนะเว้ยเนี่ยพี่มันอาจจะเป็นที่ตัวเกมพี่ก็ได้ไอ้เหี้ยกูก็ใช้แบบออริจินอลไม่รู้จะใช้ยังไงละนี่ผมใช้ตัวเกมออริจินอลเลยนะเว้ยอะไรของมันน่ะคือผมอย่างงงอ่ะใช้ตัวเกมออริจินอลยังไม่ติดเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้ดูเนี่ยอ่ะอันนี้ตัวเกมออริจินอลเลยออริจินอลสุดๆแล้วก็เพิ่งลงคีโอสดๆใหม่เมื่อกี้เนี่ยเพิ่งลงไปสดๆผมปรับเป็นโหมดวินโดว์แล้วกันนี่ดูนะอะไรของมันอ่ะผมงงกับมอดตัวเนี้ยผมอุตส่าห์ตัดคลิปตัวเองทิ้งแล้วก็ไปทำความเข้าใจกับมันนะปรากฏว่าลงแล้วมันไม่ติดอยู่ดีครับเข้าใจอะคือแบบคือผมลงมาทุกม็อดนะผมลงได้ตลอดนะเอาไว้ไงม็อดที่ยากกว่านี้ผมก็เคยลงมาแล้วเหมือนประกาศแล้วย้อนกลับไปดูคลิปเก่าดูผมลงแค่คีโอไอเทเลพอร์ตอะไรเนี่ยเทเลพอร์ตไปดูมันเกิดไหมคือผมขอไวๆหน่อยเถอะทำไมมันลงมันไม่ติดวะผมงงวะนี่นะเดี๋ยวดูนะถ้าติดมานี่กูฮาเลยอะมันไม่ติดม็อดมันไม่ติดเห็นป่ะนี่ตัวเกมออริจินอลเลยนะเว้ยเนี่ยไม่ได้ลงม็อดเชี่ยอะไรเลยครับลงม็อดที่จำเป็นอ่ะไม่ติดอยู่ดีครับมันไม่เกี่ยวกับตัวเกมมันอาจจะบั๊กที่ตัวเกม MPB ผมก็ได้ลงม็อดไปเยอะก็เลยบั๊กม็อดไม่ติดผมก็เลยลองทดสอบแล้วเอาตัวเกมออริจินอลเนี่ยมาลงไอ้เหี้ยปรากฏว่าก็ไม่ติดอยู่ดีผมไม่รู้ผมทำยังไงแล้วไอ้เหี้ยผมเล่นไม่ได้แล้วม็อดเนี้ยผมจำได้แล้วโอ้ผมนึกออกแล้วผมจำได้แล้วไอ้ม็อดเนี้ยผมเคยลงมาก่อนในอดีตการนานมาแล้วครับผมจะเคยลงมาก่อนนะคือต้องยอมรับว่าผมลบคีโอทิ้งเลยผมต้องยอมรับด้วยว่าผมเคยลงมาก่อนครับม็อดตัวนี้อ๋อผมจำได้แล้วนะครับแต่มันลงไม่ติดไงผมเลยไม่ได้เล่นอ๋อว่าแล้วมันคุ้นๆนะครับอ๋อพี่เคยเล่นมาแล้วเหรอครับไอ้ม็อดดวงไฟเนี่ยนะครับที่มันมีประตูวาร์ปแล้วมีดวงไฟแล้วมีปีศาจมีผีอะไรเนี่ยออกมาจากประตูวาร์ปออกมาวาร์ปออกมาจากดวงไฟเลยที่น้องเขียนเขาบอกอ่ะเออนั่นแหละคือผมต้องบอกตามตรงนะคุณผู้ชมนะผมต้องพูดตามตรงคุณผู้ชมนะครับว่าผมเคยลงม็อดตัวนี้แล้วแต่มันลงไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าผมเคยเล่นแล้วก็ถ่ายลง YouTube ให้ดูไม่ใช่ผมไม่เคยถ่ายผมไม่เคยเล่นม็อดตัวนี้ลง YouTube ให้ดูแต่ผมเคยลองลงดูนั่นหลังไมค์อ่ะแต่ไม่ได้อัดคลิปลง YouTube หรอกแค่ลองม็อดดูแต่พอลองม็อดปุ๊บม็อดมันลงไม่ได้มันไม่มีม็อดใช่มั้ยม็อดมันไม่ติดผมก็เลยแบบลบม็อดทิ้งเลยแล้วก็แบบไม่ได้ทำโปรเจกต์นั้นอ๋อผมจำได้แล้วว่าทำไมมันคุ้นๆนักย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วอ๋อผมเริ่มเก็ตแล้วแต่พอหลังจากนั้นผ่านมา4ปีน้องเขียดหยิบเอามอสตัวนี้มาเล่นผมก็ลืมไปแล้วอ๋อมอสตัวนี้อ๋อเหมือนผมไม่เคยเล่นนะผมก็เลยลองโหลดเอามาลงดูปรากฏว่ามันลงไม่ได้ผมงงเลยอะไรวะมันเป็นอะไรลงไม่ได้อ๋อนะครับนี่ตัวเกมใหม่เลยเนี่ยลงไม่ได้ครับลงไม่ได้กูไม่รู้จะทำเหี้ยอะไรแม่งดีได้สัตว์แม่งลงไม่ได้เนี่ยมึงดูดิลบแม่งทิ้งไปเลยเสียลมว่ะทำไมลงไม่ได้วะคือแบบใน PC อ่ะงงอ่ะฮะผมงงมากเลยคือแบบอะไรของมันวะผมลงได้ทุกม็อดยกเว้นม็อดเนี้ยมันบั๊กหรือเปล่านะม็อดมันไม่ติดอ่ะนะครับเนี่ยผมลองลงทุกวิถีทางแล้วลงไม่ได้ผ่านไปชั่วโมงนึงอ่ะไอ้เหี้ยลงไม่ได้วะคืองั้นก็แสดงว่าน้องเขียดเขาเก่งจริงครับเขาลงได้บอกตามตรงมันก็ไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าน้องเขียดเขาเล่นในโทรศัพท์มันก็ลงได้อยู่แล้วแต่ผมมาเล่นในคอมมาเดมันลงไม่ได้อะครับเนี่ยเอางี้ดีกว่าผมมีเกมให้เล่นดีกว่าถ้าใครเอามอดตอนนี้นะไปลงในคอมได้อะนะครับลงในคอมนะไม่ใช่ในโทรศัพท์มันน้องเขียดไม่ใช่นะในโทรศัพท์ใครๆก็ลงได้อะผมมีของรางวัลแจกดีกว่าเหมือนคลิปหานกเลยถ้าใครเอามอดตัวนี้ไปแล้วลงได้แล้วเล่นได้นะครับบอกตามตรงเลยถ้าคุณรู้วิธีคุณรู้เคล็ดลับนะคุณบอกผมได้เว้ยคุณส่งอินบ็อกซ์มาบอกผมเป็นคนแรกเลยแล้วคุณบอกเคล็ดลับว่าคุณลงม็อดตัวนี้ยังไงอ่ะผมจนปัญญาแล้วนะครับถ้าคุณบอกถูกแล้วมันลงได้จริงๆผมให้เงินรางวัลคุณ 1,000 บาทเลยอ่ะผมลงไม่ได้จริงๆนะผมจำได้แล้วไอ้ม็อดตัวนี้อ๋อกูรู้แล้ว
ผ่านในเมื่อ4ปีย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ผมดังใหม่ๆอ่ะประมาณปี2016มั้ง2017ผมเคยคิดจะลงไอ้มอสเฮียตัวนี้นะครับผมจำได้แล้วอ๋อผมจำได้แล้วคือแบบนานแล้วอ่ะแต่ผมลืมไปแล้วด้วยนานจนลืมไปแล้วอ๋อมันนึกได้ตอนที่ไฟล์มันเป็นไฟล์ของภาษารัสเซียนะผมจำได้ตอนแรกนึกไม่ออกนะเออจำไม่ได้แต่พอมาดูเว็บดาวน์โหลดปุ๊บอ้าวแบบมันคุ้นๆนะเหมือนผมเคยโหลดตัวนี้ไปแล้วเหมือนคุณเคยโหลดแล้วพยายามที่จะเอาลงมาเล่นเพื่อจะเอาพาไปล่ามันเป็นผีอะไรนะมันเป็นผีที่วาร์ปออกมาจากดวงไฟตรงเนี้ยอ่ะยอมรับตามตรงว่าใช่ครับมันเป็นผีที่วาร์ปออกมาจากดวงไฟครับใช่ครับจริงครับถูกต้องครับนั่นแหละฮะใช่ครับก็อย่างที่ว่านั่นแหละฮะผมเคยลงไปแล้วในอดีตอะแต่ปรากฏว่าตอนนั้นอะมันลงไม่ได้มันไม่ติดมอดมันไม่ติดผมเริ่มจำได้แล้วพอผมวาร์ปไปวาร์ปมาเนี่ยอ้อผมนึกออกแล้วอ้อไอ้เนี่ยเหมือนกูเคยลงนะมอดตัวนี้เอ้ยมันลงไม่ได้นี่หว่าเออผมก็เลยตัดสินใจโมโหลบแม่งทิ้งเลยเหี้ยมอดมันไม่ติดนะครับเนี่ยฮะคือมอดมันไม่มีเหี้ยอะไรมากเลยฮะคือมอดมันไม่ใช่มอดไฟล์ใหญ่มันมีแค่ไฟล์ KO กับไฟล์ไอ้ GTA 3 AMG เห็นปะมีแค่เนี้ยนะครับผมว่ามอดมันห่วยว่ามอดมันกากว่าไอ้ห่าลงแล้วมันไม่ติดอะฮะเนี่ยแต่ฝรั่งคนนี้เขาแนบคลิปข้างล่างมาด้วยนะใต้คลิปดิสคริปชั่นของเขาอะเขาบอกว่าเฮ้ยมันลงได้จริงนี่ไงอันนี้เจ้าของคนทำคลิปคนทำมอดนะเผยแพร่เมื่อวันที่11สิงหา2013เนี่ยดูนะของเขาเล่นมันก็ติดนะของน้องเขตเล่นก็ติดผมงงว่าทำไมของผมใน PC เนี่ยไม่ติดผมงงเลยทำไมไม่ติดผมอุตส่าห์ทำทุกวิถีทางแล้วเมื่อกี้ผมอุตส่าห์สละเวลา1ชั่วโมงเต็มนะครับโดยการที่ไม่ได้อัดคลิปก็คือสละเวลาไปทำมอดหน่อยอะไรเงี้ยเฮ้ยมอดมันไม่ติดอ่ะผมก็โมโหแล้วไอ้ที่แบบแต่ไปลองดูลองเทสดูลองเทสดูปรากฏแล้วลองเทสดูมันไม่ได้มันลงไม่ได้เนี่ยวิธีการลงอ่ะง่ายๆเลยนะผมจะสอนแล้วกันเอาง่ายๆอ่ะเนี่ยคุณเข้ามาดูมอดนี้นะแล้วคุณโหลดไปปุ๊บเนี่ยคุณโหลดปุ๊บมันก็จะขึ้นลิงก์นี้มานะฮะเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยมันมีเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2ไอ้เนี่ยมันคือ V2 ครับมันมี V1 อ่ะเมื่อกี้ด้วยผมให้ดู V1 นะเนี่ยเวอร์ชัน1นะครับหลายคนอาจจะถามว่าพี่ลงเวอร์ชัน1เนี่ยพี่เวอร์ชัน2มันไม่ได้พี่บอกตามตรงเวอร์ชัน1ผมก็ลองแล้วนะไอ้คำเนี่ยมันเป็นภาษารัสเซียพอแปลเป็นไทยมันจะแปลว่าปีศาจ V1 แล้วก็ปีศาจ V2 ก็คือเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2เนี่ยมอดตัวนี้มี2เวอร์ชันครับแล้วคนบอกว่าพี่เวอร์ชัน2ลงไม่ได้เอาเวอร์ชัน1ดิพี่มันอาจจะเป็นความผิดพลาดของมอดบอกตามตรงว่าเวอร์ชัน1ผมก็ลงแล้วมอดไม่ติดเหมือนกันเอาง่ายๆคือสรุปตามตรงว่าไม่ติดทั้ง2เวอร์ชันไอ้เหี้ยเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2เลยนะผมจะให้ลิงก์ไว้ข้างล่างอ่ะนะครับลองมาโหลดดูใน PC แล้วกันนะเอาง่ายๆนะโหลดเสร็จปุ๊บมันจะเป็นไฟล์ตัวนี้นะพอแตกไฟล์เข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยจากไฟล์วิลลาหรือไฟล์ INR ปุ๊บเนี่ยคลิกเข้าไปครับในภาษารัสเซียนะฮะมันจะมีไฟล์ KO กับไฟล์ข้างบนคือ GTA 3 AMG ใช่ไหมเนี่ย GTA 3 AMG เนี่ยนะครับเนี่ย GTA 3 AMG เนี่ยกับไฟล์ KO เนี่ยนะฮะกด Ctrl C กับคัดลอกเลยนะครับแล้วก็เอามาวางครับเอามาวางใน GTA 3 AMG เนี่ยเอามาวางตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดเนี่ยง่ายๆเลยฮะอันนี้คือวางในมอดโหลดเดอร์นะไม่ต้องไปยุ่งกับตัวเกมนะเออก็คือวางไว้ในมอดโหลดเดอร์คือผมทำทุกวิถีทางเลยฮะไม่ว่าจะเป็นการโหลดเซฟก็คืออาจจะบั๊กเพราะใช้เซฟ 100% หรือเปล่าผมก็เลยใช้เซฟนิวเกมอ่ะมันก็ไม่มีอยู่ดีซึ่งเสียเวลามากนะผมบอกแค่นะเสียเวลาทำมาหาแดกมากเลยนะแล้วผมจะตัดไปตอนที่ผมไปบริเวณนั้นเลยแล้วกันผมอ้อผมคุ้นแล้วผมคุ้นมอดตัวนี้แล้วคือมาคุ้นตรงไหนรู้ป่ะคือมันมาคุ้นตรงไหนรู้ป่ะมันมาคุ้นตรงนี้ครับมันมาคุ้นตรงไหนรู้ป่ะผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันมาคุ้นตรงนี้ครับมันมาคุ้นตรงที่ผมวาร์ปมาตรงเนี้ยบ่อยๆวาร์ปบ่อยมากอ่ะเพราะเทสมอดไงทดสอบมอดไงตอนนั้นน่ะมอดติดหรือเปล่าแล้วต้องเทสก่อนเมื่อ4ปีที่แล้วอ่ะนะจนในปัจจุบันผมได้กลับมาเล่นมอดตัวนี้อีกรอบนึงไปดูจากคลิปน้องเขตมาปรากฏว่าก็เหมือนเดิมครับผมลงมอดตัวนี้ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วตอนเมื่อ4ปีที่แล้วอ่ะผมลงไม่ได้ผมก็ดีลีทผมก็ลบทิ้งเลยโมโหจัดอ่ะเอาง่ายๆผมก็ลบทิ้งแม่งเลยลงไม่ได้เหี้ยลงไม่ได้กูลบทิ้งดีกว่าเก็บไว้ทำหาอะไรอ่ะจริงมั้ยล่ะนี่ครับไม่ติดอยู่ดีครับยังไงก็ไม่ติดไม่รู้มันเป็นอะไรมันเป็นความผิดพลาดหรือเปล่าหรือว่าผมกากผมโง่เองมันก็ไม่ใช่หรอกมอดที่ยากกว่านี้ผมยังลงได้เลยผมงงฮะว่าทำไมในคอมมันลงไม่ได้นะครับแต่ในโทรศัพท์ของน้องเขียดอะลงได้เอองงเหมือนกันดีเหมือนกันแปลกเหมือนกันเว้ยอะไรวะ
ใน PC ลงไม่ได้ครับพี่ก็เปลี่ยนไปเล่นในโทรศัพท์ดิเฮ้ยผมไม่เล่นหรอกในโทรศัพท์ถ้าผมบอกตามตรงว่าถ้าจะให้ผมเล่นในโทรศัพท์นะผมก็คงไม่เล่นหรอกผมเล่นใน PC ว่ะเอ้าทำไมอ่ะพี่บอกตามตรงว่าฟีลลิ่งมันไม่ได้อ่ะเล่นในโทรศัพท์กับเล่นในคอมฟีลลิ่งมันต่างกันนะเว้ยนะครับเล่นในคอมเล่นใน PC เนี่ยได้ฟีลลิ่งมากกว่าเล่นในโทรศัพท์อีกไม่เชื่อไปถามคนที่เล่นในโทรศัพท์มาก่อนได้ฮะพอเขากลับมาเล่น PC ปุ๊บเนี่ยเขาบอกตามตรงว่าฟีลลิ่งในโทรศัพท์กับในคอมมันต่างกันเยอะว่ะเล่น GTA San Andreas ในโทรศัพท์แม่งไม่ได้ฟีลลิ่งว่ะเล่นในคอมแม่งได้ฟีลลิ่งมากกว่าฟีลลิ่งหรือฟิวเจอร์หรือฟิลเตอร์อะไรของเขาเนี่ยแหละเขาบอกเงี้ยเขาบอกอย่างนั้นนะผมไปดูคลิปแกอยู่แกบอกว่าพี่แกบอกว่าเอ้ยผมเล่นในโทรศัพท์มานานแล้วไม่ได้กลับมาเล่นในคอมเลยอย่างเงี้ยพอผมกลับมาเล่นในคอมเสร็จปุ๊บเอ้ยผมว่ามันได้ฟีลลิ่งมากกว่าในโทรศัพท์นะเว้ยเล่นในคอมอ่ะนะใช่ฮะฟีลลิ่งมันต่างกันอยู่แล้วครับแต่ไม่แต่ก็แล้วแต่ครับว่าจะเล่นในโทรศัพท์หรือในคอมก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของคุณครับแต่ถ้าเป็นผมก็คงไม่เล่นหรอกครับในโทรศัพท์จะเล่นในโทรศัพท์หรือในคอมมันไม่สำคัญหรอกสิ่งที่สำคัญคือทำไมอ่ะทำไมม็อดไม่ติดผมงงตรงเนี้ยม็อดไม่ติดนะครับไม่ติดเลยไม่ติดเลยอันนี้คือตัวเกมไอ้ตัวเกมไอ้ม็อดนะตัวเกมม็อดของผมเองอย่าว่าแต่ตัวเกมม็อดเลยผมใช้ตัวเกมออริจินอลเนี่ยยังไม่ติดเลยอ่ะผมก็อย่างงงว่ามันเป็นอีหยังวะงงมากเนี่ยแปลกดีเหมือนกันนะเอาง่ายๆคือไม่มันไม่ติดอะฮะม็อดมันไม่มีเหี้ยอะไรมากมันมีแค่ไฟล์ KO เนี่ยเนี่ยเผื่อคีโอเนี่ยฮะคีโอเนี่ยฮะเนี่ยคีโอเนี่ยพี่มันอ่ะพี่อาจจะลงในมอดโหลดเดอร์มันไม่ติดเปล่าพี่อ๋อพี่อาจจะคิดว่าผมลงในมอดโหลดเดอร์ไม่ติดใช่ไหมผมบอกตามตรงไม่เกี่ยวครับผมลองดูแล้วพี่ก็เอาไฟล์คีโอเนี่ยไอ้ไฟล์คีโอตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยไฟล์คีโอ V2เนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นตัวที่ทำให้กำเนิดมอดเนี่ยไฟล์คีโอเนี่ยลงในโฟลเดอร์คีโอเนี่ยพี่เสร็จปุ๊บไอ้ตัวข้างบนน่ะ GTA 3 AMG ใช่ไหมถ้าใครลงมอดบ่อยๆก็จะรู้แหละเนี่ยไฟล์เดมอนเนี่ยเนี่ยมันต้องเอาไปลงในนี่ใช่ไหมเอาไปลงในไอตัวไอโมเดลอะโมเดลแล้วก็ GTA 3ใช่ไหม GTA 3โฟลเดอร์ GTA 3นะเดี๋ยวผมดูแล้วผมจะทำให้ดูฮะผมคัดลอกไปก่อนนะนี่ผมมีโปรแกรมลงมอดอยู่โปรแกรมนี้ Asset AMG Editor 1.5 ดูนะแล้วผมจะทำให้ดูไปที่โฟลเดอร์ไอ้ GTA San 13นะฮะโมเดล GTA 3ครับเอ้ยตอนนี้มันกำลังคัดลอกอยู่อะรอไปก่อนผมคัดลอกกันไว้ก่อนไงกันพลาดไงนี่ดูนะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะเนี่ยฮะ GTA 3ครับเลื่อนมาข้างล่างสุดนะครับเห็นไหมแล้วก็กดลงครับกดตรงนี้ฮะอินพอร์ตครับลงเดมอนเข้าไปครับแล้วก็กดเซฟครับโอ้ลงม็อดลงง่ายๆเลยปกติไม่จำเป็นจะต้องมาลงในตัวเกมแบบนี้ก็ได้ครับจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะนะบอกตามตรงเลยจริงๆอ่ะลงในม็อดโหลดเดอร์ก็จบแล้วแต่ละคนคิดว่าพี่ลงในม็อดโหลดเดอร์ม็อดอาจจะไม่ติดมันม็อดมันไม่เข้าหรือเปล่าพี่นะฮะผมก็เลยลงในตัวเกมใหญ่เลยดีกว่าตัวเกมใหญ่หัวใจสำคัญของตัวเกมคือมันอยู่ที่โมเดลแล้วก็ GTA 3นี่แหละแล้วก็อยู่ที่ KO แค่นั้นแหละแต่บางคนอ่ะไม่ลงอยู่ใน KO กับไอ้โมเดลหรอกบางคนอ่ะลงในม็อดโหลดเดอร์ก๊อปไฟล์ลงม็อดโหลดเดอร์เลยง่ายดียังไงก็ติดเหมือนกันไม่ต้องไปยุ่งกับตัวเกมหลักนะครับเดี๋ยวมันจะมีอาการบั๊กแล้วทำให้เกมหลุดเกมค้างเกมลวนอะไรอีกอย่างเงี้ยนะฮะเกมอะไรโอ้โหหลายอย่างฮะปัญหาหลายอย่างเนี่ยคือส่วนใหญ่เขาลงอ่ะเขาลงในม็อดโหลดเดอร์ทั้งนั้นแหละแต่ก่อนหน้านี้ผมไม่รู้ผมก็ลงในตัวเกมหลักนะแต่ตอนหลังผมรู้แล้วผมลงในม็อดโหลดเดอร์แทนแล้วเอาเซฟ 100% อ่ะเดี๋ยวดูนะไม่ติดอยู่ดีไม่ติดอยู่ดีเชื่อผมยังไงไม่ติดผมงงมากทำไมม็อดผมมันไม่ติดไม่ใช่ม็อดผมดิม็อดเขาอ่ะสิ่งที่ผมงงคือทำไมม็อดเขาอ่ะไม่ติดอ่ะผมงงมากเลยตรงเนี้ยผมงงว่าทำไมม็อดมันไม่ติดนี่ว่ะคือลงมาเป็นพันๆหมื่นๆม็อดไม่ติดอยู่ม็อดเดียวเนี่ยผมงงมากเลยนะครับคือถ้าใครลงได้ก็เก่งนะม็อดตัวเนี้ยในคอมอ่ะนะแต่ได้โทรศัพท์มีคนลงได้หลายคนแล้วน้องเขตก็ลงได้ใครๆก็ลงได้ตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยไปดูจากม็อดน้องเขตมันเป็นของโทรศัพท์พอเป็นของโทรศัพท์เสร็จปุ๊บนะครับไม่น่าจะเอาลงคอมได้ผมก็เลยเปลี่ยนชื่อเลยเปลี่ยนชื่อจาก CS เนี่ยแม่เปลี่ยนชื่อจาก CSA แม่งเป็น CS อ่ะแล้วก็เอามาลงปรากฏว่าก็ลงไม่ได้อยู่ดีลองดูนะยังไงไม่ติดยังไงก็ไม่ติดครับผมงงกับมันเหมือนกันมันเป็นเหี้ยอะไรไม่รู้อ่ะไม่ติดอยู่ดีเห็นมั้ยฮะไม่ติดนะอาจจะเวลาหรือเปล่าพี่ผมปรับเวลาเลยนะ
ไม่เกี่ยวไม่ติดอยู่ดีผมลองทดสอบดูแล้วล็อกตัวนี้ไม่ติดผมเริ่มจำได้แล้วอ้อผมแต่ก่อนหน้าผมว้าปมาตรงนี้บ่อยมากแล้วผมก็มันฝังอยู่ในใจผมเลยเฮ้ยแล้วผมว้ามาทำเหี้ยตรงนี้วะอ๋อว้ามาลองมอสตัวนี้นี่เองมอสมันไม่ติดจริงๆผมรู้จักมอสตัวนี้มานานแล้วนะครับแต่เพิ่งมานึกออกไงตอนที่น้องเขตเล่นนี่แหละตอนนั้นยังนึกไม่ออกนะแต่พอเล่นไปเล่นมาแล้วมอสมันบั๊กมันมอสไม่ติดอ่ะพอมอสไม่ติดเสร็จปุ๊บผมเกิดอาการแปลกใจแล้วคือมอสไม่ติดเสร็จปุ๊บผมก็ต้องทดสอบต้องเทสดูปรากฏว่าเทสไปเทสมาโอ้ผมเริ่มจำได้แล้วมอสตัวนี้กูเคยเล่นมาแล้วในอดีตอ่ะแต่มันลงไม่ได้มันบั๊กไงโอ้ผมงงเลยอะฮะเอาเนี่ยคือถ้าใครลงได้นะผมให้เงินเลยหมื่นหนึ่งเอ้ยพันหนึ่งพอหมื่นหนึ่งเยอะไปชิบหายเวอร์ไปผมพอแล้วนะฮะผมไม่ได้เล่นแล้วมอสดวงไฟปริศนาอะไรเนี่ยมอสอะไรนะที่น้องเขตบอกเขาน้องเขตเขาบอกมอสอะไรนะน้องเขตเขาบอกว่ามันเป็นมอสไอ้นี่เดี๋ยวอะไรนะปริศนาดวงไฟเหรอล่าปีศาจประตูมิติดวงไฟเออผมไม่ได้เล่นแล้วไอ้ล่าปีศาจประตูมิติดวงไฟอะไรเนี่ยผมไม่ได้เล่นแล้วโอเคโอเคจบนะไปเล่นมอสอื่นดีกว่าว่ะเสียเวลาใช่ไหมเอาง่ายๆนะผมมีของรางวัลแจกนะคือถ้าใครลงได้เนี่ยบอกเคล็ดลับผมด้วยแล้วผมเอาเคล็ดลับของคุณมาใช้แล้วผมลงได้ผมให้เงินคุณ1,000อะเพราะว่ามอสเนี่ยผมไม่ได้ลงไม่ได้ครั้งแรกอันนี้ไม่ได้ครั้งแรกละครั้งที่2แล้วครั้งแรกก่อนหน้านี้เคยลงมาแล้วย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วตั้งแต่ตอนที่ผมดังใหม่ๆอะตอนที่ Channel ผมเริ่มโด่งดังใหม่ๆตอนนั้นน่ะผมก็กะจะเล่นมอสตัวนี้นะมันเป็นมอสอะไรนะผีในดวงไฟแล้วโผล่มามีคนว้าบอกว่าเนี่ยนั่นแหละผมก็เลยโหลดมาตอนนั้นพอโหลดมาปุ๊บมันลงไม่ได้ผมก็เลยโมโหลบทิ้งเลยลบแม่งทั้งโฟลเดอร์เลยลบทิ้งแล้วผมไม่ไปยุ่งกับมันเลยแล้วก็ผ่านไปอีก4ปีมีคนหยิบมอสนี้มาเล่นเป็นแฟนคลับผมอย่างน้องเขตผมเข้าไปดูโอ้น่าสนใจตอนนั้นจำไม่ได้หรอกว่ามันลงไม่ได้อ่ะผมก็ลองโหลดมาเล่นดูปรากฏว่าเฮ้ยลงไม่ได้สักพักนึงสักพักไปสักพักมาเอ้ยผมเริ่มนึกออกแล้วเฮ้ยมันคุ้นๆจังเลยมอสตัวนี้ผมก็ว่ามันคุ้นๆแปลกๆนะคือแบบเหมือนคุ้นเคยอ่ะเหมือนเคยว้าปมาตรงนี้บ่อยอ่ะเหมือนกับเราเคยเทเลพอร์ตมาตรงนี้บ่อยมาลองมอสมาเทสมอสบ่อยปรากฏว่ามอสไม่ติดเออจนกูนึกออกแล้วเออใช่แล้วมันมอสเดียวกันแหละใช่ไม่มีมอสไหนที่กูลงไม่ได้หรอกนะในโลกใบนี้ใช่ฮะผมลงได้ทุกมอสยกเว้นมอสเนี่ยเป็นมอสแรกแหละมันที่ผมลงไม่ได้เสียดายจริงๆเสียใจมากเลยลงไม่ได้ช่างแม่งไปใช่มั้ยซีเรียสเหี้ยอะไรมากเลยเราทำต่อไปเรื่อยๆนะครับเอาง่ายๆนะเนี่ยปีศาจประตูมิติดวงไฟอะไรเนี่ยประตูมิติดวงไฟลงไม่ได้ครับผมลงไม่ได้จะได้วะมอสมันน่าเล่นนะผมบอกตามตรงว่ามอสมันสนุกนะแต่เสียดายคือแม่งลงไม่ได้ไม่รู้ว่ามันเป็นที่ตัวเกมผมหรือไม่รู้ว่ามันเป็นที่คนทำมอสหรือคนผลิตมอสหรือคนสร้างมอสผมไม่รู้แล้วนะครับถ้าเป็นที่คนสร้างมอสจริงน้องเขตก็ต้องลงไม่ได้ดิเพราะว่ามันเป็นของโทรศัพท์เออผมงงทำไมของผมลงไม่ได้ขออีกรอบนะเสียเวลาชิบหายเลยเฮียผมก็ขับรถไปสะดิบดีเลยนะผมก็ขับไปดิบดีเลยว่าเอ้ยผมต้องได้เล่นแน่มอสตัวนี้มันดูน่าสนุกดีเนาะน่าตื่นเต้นดีผมก็ว่าแล้วผมแบบคุ้นมอสตัวนี้แต่ผมจำได้ว่าผมไม่เคยเล่นนะมอสเนี่ยคือผมจำได้ว่าผมไม่เคยเล่นผมจำได้ว่าผมไม่เคยเล่นนะใช่ครับแต่ว่ามันคุ้นอยู่ตอนที่เราเทเลพอร์ตไปเนี่ยเอ้ยพอรู้สึกมันเดิมอ่ะผมว่าพอรู้สึกมันคุ้นเนี่ยคุ้นจริงอ่ะว่าแล้วมันคุ้นชกกวนพิลึกเกลืออ่ะเหมือนผมเคยลงมาแล้วมันลงไม่ได้ตอนนั้นยังจำอะไรไม่ได้หรอกถ้าพักหนึ่งกูเริ่มรู้ละเนี่ยดวงไฟมันจะโผล่ตรงกลางเนี่ยนะนะฮะโอเคครับลงไม่ได้ช่างแม่งไม่เป็นไรนะครับก็แต่ก็ให้เครดิตน้องเขตไว้นะก็มาดูคลิปน้องเขตแทนแล้วกันถ้าดูคลิปผมมันดูไม่ได้เพราะว่าผมลงไม่ได้นะก็ขออภัยนะจุดนี้ก็ขออภัยนะตรงนี้กันด้วยนะก็ไปดูคลิปน้องเขตก่อนแล้วกันนะครับเอาง่ายๆนะนั่นแหละแล้วผมหาวิธีลงมอสตัวนี้ได้ก่อนผมบอกแล้วกันนะฮะเอาง่ายๆนะคุณผู้ชมก็ช่วยผมด้วยแล้วกันนะครับถ้าตอบถูกเอ้ยไม่ใช่ตอบถูกดิคือถ้าหาวิธีลงมอสได้ตัวนี้ได้อะผมจะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างไว้นะถ้าหาวิธีลงได้ปุ๊บอะถ้าคุณลงได้เนี่ยผมให้เงินคุณ1,000นะครับเป็นการตอบแทนนะเอาง่ายๆนะเริ่มสนุกกับเราได้นะเอาง่ายๆคือแบบผมจนปัญญาจริงอ่ะผมไม่ไหวแล้วเพราะผมจำได้ว่าตัวเนี้ยคือถามว่ามันลงยากเหรอพี่ไม่ต้องให้คนดูช่วยลงให้ทำไมต้องแบบให้คนดูช่วยบอกตามตรงมันไม่ยากครับแต่มันไม่รู้ว่ามันลงไม่ยากนะแต่มันไม่ติดมอสมันไม่ติดเอาง่ายๆบอกแค่นั้นผมพูดแค่มอสไม่ติดคือถ้าใครลงได้เนี่ยผมบอกตามตรงว่าโคตรเก่งเลยในคอมใน PC แหละแต่ในโทรศัพท์อ่ะในโทรศัพท์อาจจะลงได้นะครับในโทรศัพท์เราไม่นับนะเพราะน้องเขียดลงได้ไปแล้วคนแรกเพราะว่าผมก็มาจากน้องเขียดอะคลิปเนี้ยโอเคผมพอแล้ว
เหี้ยเสียเซลกูเลยฮะระดับผมเนี่ยละลงม็อดไม่ได้บ้าเปล่าเออมันก็ต้องมีบ้างแหละคนเราคนหาอะไรมันจะเก่งตลอดคนเหี้ยอะไรครับมันจะเก่งตลอดทุกด้านมันเป็นไปไม่ได้หรอกคนเรามันต้องมีข้อผิดพลาดหรือจุดผิดพลาดของตัวเองนะครับก็คือผมนี่ไงส่วนคลิปดาวน์โหลดม็อดเนี่ยผมจะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะเอาไว้ง่ายลองโหลดไปลองดูดูซิว่าคุณผู้ชมลงได้เหมือนผมปะคือถ้าลงได้เนี่ยผมให้เงินเลยแล้วบอกเคล็ดลับมาแล้วมันแล้วผมเอาไปเอาเคล็ดลับของคุณมาใช้แล้วมันตรงแล้วมันลงได้จริงนะครับเอาเคล็ดลับของคุณมาใช้เฮ้ยมันลงม็อดได้เออคุณมีเทคนิคดีๆคุณมีเคล็ดลับดีๆอ่ะเอามาใช้แล้วมันลงได้อันนี้ผมให้เงินผมให้เงินรางวัลคุณเป็นการตอบแทนแน่นอนสามารถมาลงสนุกกับเราได้นะเอาไว้ง่ายแล้วใช่ครับถามว่าแล้วมันหมดเขตวันไหนพี่ก็หลังจากที่มีคนเจอเคล็ดลับลงม็อดเนี่ยได้แหละถ้าเจอปุ๊บก็มีการปิดการร่วมสนุกทันทีนะก็คือปิดการให้รางวัลปิดการให้ของรางวัลทันทีนะเอาไว้ง่ายแต่ก็ต้องทำไม่ได้จริงนะโอเคฮะก็เหมือนกับหานกแหละก็เหมือนกับหาอีสเอ็กแหละคือถ้าใครหาอีสเอ็กเจอเนี่ยเอาเงินรางวัลไปเลย1,000ใครหานกเจอเนี่ยเอาเงินรางวัลไปเลย1,000อีสเอ็กผมก็มีแบบเคยเปิดให้ล่าหลายตัวนะเนี่ยอีสเอ็กตัวเนี้ยนะผมเจออีสเอ็กเรื่องแปลกๆเนี่ยถ้าใครเจอนะบอกผมได้ส่งอินบ็อกซ์มาบอกผมได้นะเอาไว้ง่ายนะผมก็ให้เงินรางวัลนะประมาณเนี้ยแต่ต้องเป็นอีสเอ็กที่ผมไม่รู้นะนะครับถ้าผมรู้อยู่แล้วผมก็คงไม่ให้ของรางวัลนะเอาไว้ต้องคือมันจะได้คุ้มกับราคาเงิน 1,000 บาทหน่อยผมว่าคลิปนี้ที่ผมแจกของรางวัลราคาเงิน 1,000 บาทเนี่ยและให้คุณผู้ชมไปหาวิธีการลงม็อดให้ผมมาเนี่ยผมคิดว่าวิธีนี้น่าจะคุ้มนะผมคิดว่ารางวัลที่แจกไป 1,000 บาทน่าจะคุ้มนะคุ้มอยู่เพราะว่ามันก็ไม่ได้ถูกและไม่ได้แพงเกินไปว่าสมราคาครับผมว่าหานกยังยากซะกว่าเลยสำหรับคนบางคนน่ะนะอ่ะแค่นี้แล้วกันถ้าร่วมสนุกก็คนแรกนะผู้โชคดีคนแรกนะรู้วิธีการลงม็อดบอกผมด้วยใน PC เท่านั้นนะไม่ใช่ไปทะลึ่งเอาในโทรศัพท์มานะในโทรศัพท์เอาไม่ต้องพูดถึงอะโทรศัพท์ใครๆก็ลงได้น้องเขียนยังทำได้เลยผมว่ามันน่าจะเป็นบั๊กม็อดหรือไม่ก็บั๊ก PC อะผมไม่รู้ว่าสักอย่างนึงมันลงไม่ได้นะครับม็อดมันไม่ติดไงม็อดมันไม่ติดผมลองดูแล้วลองหลายวิธีแล้วนะครับทั้งใช้ตัวเกมแบบเพียวๆออริจินอลสุดๆเพิ่งจะลงคีโอนะเพราะม็อดตัวเนี้ยมันเป็นม็อดคีโอนะเว้ยถ้าใช้ตัวเกมออริจินอลโดยที่ไม่ลงคีโอมันไม่ได้มันต้องใช้ตัวเกมออริจินอลแล้วเพิ่งลงคีโอใหม่ๆนะฮะเมื่อกี้ผมลงคีโอไว้ผมพิสูจน์ให้ดูนะลงคีโอใหม่ตัวเกมใหม่ๆตัวเกมออริจินอลตั้งเดิมเลยปรากฏว่าไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละก็เป็นอย่างนั้นแหละผมก็ไม่รู้จะทำไงแล้วนะฮะผมจะให้ลิงก์ไว้ข้างล่างนะโอเคฮะม็อดนี้ผมลงไม่ได้โอเคครับส่วนคลิปนี้ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะเจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะบ๊ายบายสวัสดีฮะแต่เมื่อกี้เนี่ยผมตัดจบกระทันหันเลยนะคือตัดออกเลยคือแบบตัดออกมาลองวิธีหาม็อดมาลองวิธีการลงม็อดดูปรากฏว่าผมตัดมาปุ๊บโอ้โหผ่านไป1ชั่วโมงผมก็ลงไม่ได้พอผมลงไม่ได้ผมก็เลยมาทำคลิปเนี่ยเพื่อบอกกล่าวเพื่อประกาศบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าผมลงไม่ได้จริงๆแต่ถ้าใครมีเคล็ดลับมีวิธีดีๆก็บอกผมด้วยแล้วกันนะถ้าคุณเอาไปลงแล้วมันลงได้จริงแล้วคุณบอกเคล็ดลับมาแล้วผมเอาเคล็ดลับของคุณไปใช้แล้วมันลงได้จริงเอาเงินรางวัลไปเลยนะครับเพราะม็อดตัวนี้ให้จำไม่ผิดมันเป็นของ PC มาตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วเขาก็เอาไปแปลงเอาไปดัดแปลงเอาไปลงในของโทรศัพท์มือถือที่น้องเขียนเล่นนั่นแหละนะครับแต่ปรากฏว่าของต้นฉบับอย่างของ PC พอผมเอามาลงดูไปเจอของต้นฉบับมันลงไม่ได้ของต้นฉบับนะมันลงไม่ได้ใช่ครับของต้นฉบับนะครับมันลงไม่ได้นะครับของ PC ด้วยซ้ำนะครับก่อนที่มันจะทำลงโทรศัพท์ปรากฏว่าแจ็คพอตปรากฏว่ากลับตลับปัดของต้นฉบับใน PC ในคอมเสือกลงไม่ได้แต่ของแปลงอ่ะเช่นของแปลงจาก PC แปลงจากคอมไปลงโทรศัพท์เสือกลงได้เสือกเล่นม็อดตัวนั้นได้อย่างน้องเขตอ่ะเห็นมั้ยแปลกมั้ยแต่ต้องขอเน้นว่าต้องเป็นม็อดจากเวฟดีเวฟเดียวนะหลายคนอาจจะแบบอาจจะกวนตีนผมหรืออาจจะโกงผมมั้ยอาจจะเอาเปรียบผมอาจจะแบบหลอกผมด้วยการไปเอาม็อดจากเวฟอื่นมาแล้วมาเป็นม็อดคล้ายๆกันกับเวฟนี้ไม่ใช่นะต้องเป็นม็อดจากเวฟนี้เท่านั้นนะครับเอาง่ายนะฮะนี่แจกกติกาก่อนนะเอาง่ายต้องเป็นม็อดจากเวฟนี้เท่านั้นนะมันอาจจะมีเวฟอื่นก็ได้พี่มันอาจจะมีเวฟอื่นไอ้ม็อดเวฟนี่มันบั๊กพี่ไปหาม็อดจากเวฟอื่นดิบอกตามตรงนะถ้าเป็นม็อดจากเวฟอื่นผมก็ลงได้ผมยอมรับเลยนะครับถ้ามันไม่มีบั๊กอ่ะผมนับเฉพาะเวฟนี้นะเอาเวฟนี้นะอันนี้คือมันน่าจะเป็นม็อดต้นฉบับแล้วพอดูจากชื่อน้องเขตแล้วน้องเขตบอกว่าม็อดประตูดวงไฟอะไรประตูมิติดวงไฟเห็นไหมเนี่ยชื่อคีโอเนี่ยมันเป็นชื่อเดียวกันกับไอ้ชื่อนี้เลยนะเห็นไหมชื่อคีโอนี่คือถูกต้องนะเห็นไหมเนี่ยชื่อคีโอเนี่ยคือถูกต้องไหมเนี่ยชื่อคีโอเนี่ยอันเดียวกันเลยแสดงว่าอันนี้คือม็อดต้นฉบับก่อนที่เขาจะดัดแปลงเอาไปลงโทรศัพท์นั่นแหละอันนี้คือม็อดต้นฉบับนะก็อย่างที่ผมว่าแหละฮะว่ามันอาจจะมีคนไอ้นี่ก็ได้อาจจะมีคนเนียนก็ได้ฮะไปเอาอะไรฮะไปเอาม็อดจากเวฟอื่นมาแล้วก็มาแอบอ้างว่าเฮ้ยเป็นม็อดเหมือนเวฟนี้แต่ความจริงแล้วในอย่างนั้นมันก็เล่นได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ผมบอกตามตรงว่าผมจะนับเฉพาะม็อดจากเวฟนี้เท่านั้นนะมันเป็นเวฟของรัสเซียนะเนี่ยแปลภาษาอังกฤษก็ได้เนี่ย
มันเป็นเว็บรัสเซียครับเอาเนี่ยแปลภาษาอังกฤษก็ประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยภาษาอังกฤษละเห็นไหมฮะใช่ครับเห็นไหมฮะโอเคครับประมาณนี้นะนะฮะผมพูดแบบนี้ก็แล้วกันนะอะไรของมันก็ไม่รู้ว่ามาแบบลงแล้วไม่ติดงงเลยอ่ะโอเคฮะต้องเป็นมอดจากเวฟเท่านั้นแน่อย่าไปเอาเวฟอื่นมานะเอาง่ายคือขี้โกงผมตรวจสอบดูแล้วคุณอยากได้ของรางวัลจัดคุณหิวของรางวัลจัดคุณหิวเงินจัดคุณอยากได้เงินจัดมาโกงผมมาหลอกผมนี่ไม่ได้นะผมก็ต้องตรวจสอบดูเพื่อความแน่ใจนะฮะประมาณนี้โอเคนะส่วนคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ